มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญจากท่านหัสดินมาพูดในหัวข้อเรื่องทิศทางเศรษฐกิจอีสานหลังเปิดตลาดอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ที่โคราชก็เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงกับอาเซียนและสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเราต้องขอชื่นชมท่านประธานหอการค้าที่ได้สามารถผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนภาครัฐได้เห็นอดีตประธานสภาการค้าหลายท่านเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาและมาร่วมฟังกันอยู่ณที่นี้แล้วก็ได้มีความเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยผมเองในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก็ได้ให้นโยบายไปว่าอยากจะให้มทรอีสานทั้ง4วิทยาเขตเดิม5นะครับตอนนี้กาฬสินธุ์เข้าไปรวมกับราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็คือทั้งที่โคราชทั้งที่ขอนแก่นที่สุรินทร์ที่สกลนครมีการทำงานเชื่อมโยงกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเราได้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เชิญท่านประธานหอการค้าที่นครศรีมาเนี่ยได้ร่วมเป็นกรรมการยุทธศาสตร์โดยมีอุปนายกของมหาวิทยาลัยเป็นประธานแล้วก็มีท่านหลายๆท่านนะครับร่วมอยู่ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมทรอีสานเองก็หลายท่านก็ตั้งใจเต็มที่นะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือมทรอีสานแล้วก็ช่วยเหลือการผลิตบัณฑิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านสุพันธ์ก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะครับท่านดุสิตก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยผมจึงดีใจเป็นพิเศษที่วันนี้ทางหอการค้าได้แสดงสัญลักษณ์ของความร่วมมือคือได้มาจัดในหอประชุมนะครับของมทรอีสานที่ศูนย์กลางที่โคราชแล้วก็เท่าที่เห็นก็มีท่านรองอธิการบดีหลายท่านมาร่วมอยู่ด้วยนะครับนำโดยท่านอธิการบดีวันนี้ในเรื่องอาเซียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคงได้ฟังมามากพอสมควรแล้วผมก็อยากจะพูดถึงบางแง่มุมนะครับของอาเซียนกับอีสานแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในเวลาที่ได้ให้เอาไว้เนี่ยพูดถึงเศรษฐกิจของไทยสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ดูว่าเมื่อเราจะเชื่อมโยงกับทางอาเซียนเนี่ยเศรษฐกิจของไทยเรามีจุดเด่นแล้วก็มีข้อจำกัดอย่างไรบ้างอันแรกเลยในข้อจำกัดของเศรษฐกิจไทยนะครับอันแรกเลยสั้นๆเลยก็คือว่าผมคิดว่าเรามีข้อจำกัดเพราะเราเข้ามาอยู่ตรงกลางของความเป็นสังคมของผู้สูงอายุที่เรียกกันว่า aging society เมื่อ2ปีที่แล้วผมได้พูดว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกำลังเข้าสู่ aging societyแต่เรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพจริงๆว่าไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนั้นนะครับการที่ Samsung LG ย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราขาด workforce ขาดบุคคลบุคลากรในวัยทำงานขณะเดียวกันค่าแรงเราสูงขึ้นเกินไปสำหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อค่าแรงสูงขึ้น across the board โดยที่ไปสูงขึ้นในเซกเตอร์ที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ productivity ในการผลิตสูงขึ้นด้วยก็ทำให้เขาต้องไปเลือกหาที่ที่มีกำลังคนและมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเราเพราะสังคมผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้ามาได้เร็วกว่าที่เราคิดนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องหาทางในการพิจารณาแก้ไขต่อไปเราจะให้ข้าราชการทำงานยาวขึ้นนิดนึงไหมเราจะให้รัฐวิสาหกิจเกษียณช้าลงนิดนึงไหมเราจะให้คนเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วขึ้นไหมเราจะให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานอย่างถูกกฎหมายโดยผ่านการฝึกอบรมผ่านการเทรนทางด้านภาษาทักษะทางด้านภาษาทางด้านการผลิตอย่างเป็นระบบมากขึ้นเหล่านี้เป็นโจทย์เป็นคำถามที่เราต้องคิดเมื่อเวลาเราเข้ามาอยู่ในสังคมผู้สูงอายุข้อสังเกตอีกอันนึงที่สำคัญคือว่าประเทศไทยเข้ามาสู่สังคมผู้สูงอายุต่างจากประเทศอื่นที่เข้ามาสู่สังคมผู้สูงอายุสิงคโปร์ญี่ปุ่นจีนเป็นประเทศที่มีปัญหาเข้ามาสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกับเราแต่ข้อสังเกตที่จะเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพก็คือว่าทั้งสิงคโปร์ทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนนั้นแม้กระทั่งจีนก็เป็นประเทศที่รายได้เฉลี่ยประชาชาติหรือ per capita income สูงกว่าไทยทั้งสิ้นนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวที่เข้ามาสู่สังคมของผู้สูงอายุหรือ aging society ในขณะที่ประเทศนั้นยังมีรายได้ประชาชาติที่อยู่ในระดับต่ำหรืออย่างมากที่สุดคือปานกลางพูดง่ายๆก็คือว่า
แก่ก่อนที่จะรวยนะครับเพราะฉะนั้นการแก่ก่อนที่จะรวยมาตรการการแก้ปัญหาจึงแตกต่างจากที่สิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งจีนนะครับเมื่อดูเฉลี่ยทั้งประเทศแล้วข้อจำกัดที่2ของประเทศไทยคือเรายังติดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางบางท่านพูดได้ซ้ำไปว่าเรายังไม่ถึงรายได้ระดับปานกลางเราเป็นรายได้ระดับต่ำได้ซ้ำไปนะครับเราติดอยู่ใน middle income trap เพราะฉะนั้นประเทศที่รายได้ต่ำกว่าเราพม่าเวียดนามบังคลาเทศลาวกัมพูชาเขาก็พัฒนาไล่หลังเราขึ้นมาประเทศที่อยู่หน้าเราเขาก็ไปไกลและยังอยู่หน้าเราไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าเป็นเศรษฐกิจของไต้หวันไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ตรงกลางซึ่งถูกข้างหลังอัดขึ้นมาแล้วก็ยังไล่ตามข้างหน้าไม่ทันเพราะฉะนั้นจึงจะได้ยินการพูดกันเสมอว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่เราจะก้าวกระโดดหรือหลุดออกไปจากกับดักของรายได้ปานกลางได้คือ innovation คือนวัตกรรมเท่านั้นเพราะนั้นเราจำเป็นต้องเร่งในเรื่องของนวัตกรรมความคิดริเริ่มใหม่ๆเพราะฉะนั้นโคราชจึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเพราะเรามีทั้งมทร. อีสานศูนย์กลางอยู่ที่นครราชสีมาเรามีทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรามีวิทยาลัยต่างๆที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในระดับต่างๆทั้งปวส.ปวช.และปตรีเพราะฉะนั้นโคราชจึงมีศักยภาพที่จะนำภาคอีสานโดยร่วมกับจังหวัดต่างๆที่จะให้เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของอีสานเพื่อนำภาคอีสานให้หลุดออกไปจากกับดักของรายได้ปานกลางจริงๆแล้วต้องทำทั้งประเทศแต่วันนี้พูดในเรื่องอีสานและผมคิดว่าเป็นจุดที่เราน่าจะรวมพลังกันคิดอ่านทำพวกนี้นวัตกรรมนี้ท่านอย่าไปคิดถึงนวัตกรรมอุตสาหกรรมใหญ่ๆพวกนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเขาเราต้องการเน้นนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือที่เวลานี้เรียกกันว่า SME เพราะนั้นทำอย่างไรที่เราจะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยจะเชื่อมโยงกับนักวิจัยเชื่อมโยงกันระหว่างนักวิจัยผู้คิดค้นกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมปราชญ์ชาวบ้านนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับวิทยาการทางตะวันตกก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วทำให้เราก้าวกระโดดไปให้ได้อันนี้คือการบ้านที่สำคัญที่หอการค้าสภาอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยและข้าราชการต้องร่วมกันคิดซึ่งก็นำมาสู่ข้อที่3คือการขาดนวัตกรรมนี่คือข้อจำกัดของเศรษฐกิจไทยเราผลิตในสิ่งที่ตามคนอื่นเข้ามาอยู่เสมอเราผลิตอิเล็กทรอนิกส์แบบที่ไม่ได้ไต่ขึ้นบันไดของเทคโนโลยีเราประกอบผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่ได้คิดค้นขึ้นเองเมื่อถึงจุดหนึ่งประเทศอื่นๆที่เขายากจนกว่าเราเขาก็ขึ้นมาประกอบของเหล่านี้ได้เหมือนกับเราขึ้นมาผลิตของเหล่านี้ได้เหมือนกับเราแรงงานเขาต่ำกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นบริษัทหลายบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะย้ายไปยังบริษัทพวกประเทศเหล่านี้ไอ้การย้ายไปก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับแต่ส่วนที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าการที่เราไม่ได้ไต่บันไดทางนวัตกรรมขึ้นไปเนี่ยทำให้รายได้เราไม่สูงขึ้นเราก็ทำงานขายของเท่าเดิมโดยตลาดส่งออกที่ซื้อของจากเราอาจจะลดลงด้วยซ้ำเพราะเข้าไปซื้อของที่มีนวัตกรรมหรือมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นประการที่4ที่เป็นข้อจำกัดของเราผมมีเวลาไม่มากผมจะไปสั้นๆนะครับคือการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศนั้นเป็นการพัฒนาที่เพิ่มระดับหนี้ภาคครัวเรือนหรือที่เรียกว่า household debt ท่านผู้ประกอบการที่อยู่ในห้องนี้อาจจะพูดได้ซ้ำไปว่ามันไม่ใช่แค่หนี้ภาคครัวเรือนหนี้ของธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เน้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันเร็วๆนี้ประเทศไทยต้องการให้เกิดสมดุลระหว่างการที่เติบโตโดยเน้นการส่งออกที่เรียกกันว่า export led growth กับการเจริญเติบโตเพราะเศรษฐกิจในประเทศมาพอสมควรมานานพอสมควรประมาณ10กว่าปี15ปีเป็นอย่างน้อยเราดูตัวอย่างออสเตรเลียเราดูตัวอย่างญี่ปุ่นเราดูตัวอย่างเยอรมันเราดูตัวอย่างสหรัฐอเมริกาประเทศเหล่านี้เติบโตเข้มแข็งขึ้นมาเพราะเศรษฐกิจในประเทศเราเห็นญี่ปุ่นส่งออกของมากมายแต่ท่านไปดูสัดส่วนเลยเศรษฐกิจภายในของญี่ปุ่นเข้มแข็งขนาดไหน
ท่านดูสินค้าที่ญี่ปุ่นขายให้ท่านอธิการวิโรจน์ทราบดีพอจบที่นั่นสินค้าที่ญี่ปุ่นขายให้คนญี่ปุ่นเองในประเทศคุณภาพดีกว่าที่สินค้าที่ญี่ปุ่นส่งออกมายังประเทศต่างๆอยากจะใช้คำว่าหลายเท่าตั้งแต่เครื่องทำขนมปังเครื่องต้มเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรจนถึงแม้กระทั่งรถยนต์ออสเตรเลียก็ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในประเทศเยอรมันสหรัฐอเมริกาเองส่งออกสู้ใครเขาไม่ได้จะอยู่ก็ไม่ได้ก็เพราะเศรษฐกิจในประเทศเขามีความเข้มแข็งแต่ปัญหาของเราก็คือว่าเราทำอย่างไรที่เราเน้นเศรษฐกิจในประเทศให้โตขึ้นแต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจการส่งออกแต่มันโตขึ้นแล้วหนี้มันเกิดสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวจนขณะนี้หนี้ในภาคครัวเรือนสูงอยู่ในระดับมากซึ่งนั่นเป็นเหตุว่าทำไมทีมเศรษฐกิจเองของรัฐบาลไม่ว่าจะทีมใหม่หรือทีมเก่าจึงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญตรงนี้ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้องว่าทำอย่างไรที่เงินที่ใส่ลงไปที่เศรษฐกิจฐานรากนั้นจะไม่นำไปสู่การที่นำไปชำระหนี้เสียทั้งหมดเพราะถ้านำไปสู่การที่ชำระหนี้แล้วก็จะไม่สามารถนำไปสู่การกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจฐานรากนั้นมีวงจรการใช้เงินถึง 5-6 เท่าเงินใส่ลงไป10บาทนั้นมีค่าเท่ากับ60บาทเพราะมีการหมุนเพราะคนยากคนจนต้องใช้จ่ายมากกว่าคนที่มีเงินได้เงินไปก็เก็บใส่แบงค์แล้วก็จบแต่ว่าได้ที่ได้ไปนั้นเป็นรายได้ที่ต้องไปชำระหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็เป็นข้อจำกัดอันหนึ่งของประเทศไทยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐบาลไหนนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีและเป็นเรื่องของข้อจำกัดของเศรษฐกิจไทยประการที่5คือการพัฒนาราคาการพัฒนาไม่ใช่ราคาการพัฒนาการผลิตทางภาคเกษตรของเรายังไม่เน้นประสิทธิภาพในการผลิตมากเท่าที่ควรหลายท่านที่อยู่ที่อีสานก็คงเห็นได้ชัดเจนว่า 10-20 ปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่เป็นข้าวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทางประมงอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นบ้างแต่ถ้าเทียบกับไต้หวันอิสราเอลญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งจีนในบางภาคในบางมณฑลจะเห็นว่าเทคโนโลยีการผลิตของเราทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ได้เน้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพผลิตผลมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นภาคการเกษตรของเราก็ไม่สามารถเจเนเรตรายได้ไม่สามารถที่จะมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นไม่สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวไม่สามารถที่จะทำกำไรมากขึ้นอย่างที่เราคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตรนั้นก็คงไม่ที่อยู่ที่การเพาะปลูกอย่างเดียวอยู่ในเรื่องข้อมูลการตลาดข้อมูลในการพัฒนาการตัดคนกลางที่ไม่จำเป็นอะไรหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีในการผลิตประการที่6ที่ผมคิดว่าต้องยอมรับว่าเป็นข้อจำกัดของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็คือข้อจำกัดของเราในช่วงเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยตอนนี้ประเทศไทยก็คงเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความขัดแย้งที่ออกไปสู่ถนนหนทางน้อยลงมีความเสี่ยงที่จะมีการปะทะกันเสียเลือดเนื้อที่จะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและอาเซียนน้อยลงความเสี่ยงเหล่านี้ลดน้อยลงก็จริงแต่ขณะเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยนั้นก็ทำให้ประเทศไทยมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาข้อจำกัดเหล่านี้มันมีประเด็นเป็นข้อจำกัดขึ้นมาก็เพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาที่มันหมักหมมอยู่กับเราเนี่ยครับมาเป็น10ปีมันมาคือแผลมันเพิ่งมาแตกฝีมันเพิ่งมาแตกเอาตอนนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ฝีมันแตกแล้วเราจะต้องแก้ไขฝีที่แตกนี้กับต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันตกยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ Tip Report Trafficking in Person เรื่องการค้ามนุษย์ประเทศไทยก็ทำผิดอย่างนี้ก็รู้ๆกันอยู่มานานแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้รายงานอันนี้ของสหรัฐอเมริกามันเพิ่งออกมาในช่วงปีที่แล้วว่าเรานั้นประเทศไทยได้รับเกียรติอยู่ในอันดับต่ำเกือบที่สุด
นะครับมันมีต่ำกว่านี่แต่เขามีอยู่ประเทศเดียวนะครับเราอยู่ในอันดับที่ต่ำเกือบที่สุดซึ่งรัฐบาลปัจจุบันก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและแก้ไขได้ดีกว่าอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้แต่ขณะเดียวกันข้อจำกัดที่ผู้นำของสองประเทศก็ดีรัฐมนตรีที่สำคัญของสองประเทศก็ดียังไม่สามารถพูดกันได้โดยตรงก็ทำให้กระบวนการในการที่จะให้เขาปรับอันดับของเราให้เป็นอันดับที่ดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังการที่อยู่ในระดับนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เราจะถามว่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันก็มีผลเหมือนกันต่อความมั่นใจของนักลงทุนต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยว่าประธานาธิบดีสหรัฐอีก2เดือนข้างหน้าจะลงโทษประเทศไทยหรือเปล่าจะจำกัดการส่งออกจากไทยหรือเปล่าจะลดการซื้อสินค้าหรือเปล่าท่านที่ทำธุรกิจอยู่ท่านก็รู้ว่าเมื่อมันเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นผู้นำเข้าจากสหรัฐเขาก็ต้อง diversify order ของเขาเขาก็ต้องกระจายการสั่งสินค้าของเขาจากประเทศอื่นด้วยอันนี้คือผลกระทบในแง่ของ forward sale ซึ่งเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เรามีปัญหาหมักหมมกันมาเป็น10ปีอันที่สองที่เป็นฝีที่มาแตกเอาตอนช่วงที่ผ่านมาก็ที่เรียกกันว่า IUU illegal unreported unregulatedก็คือการทำประมงที่ผิดกฎหมายการทำประมงที่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีการรายงานที่ถูกต้อง IUU เป็นสิ่งที่สหภาพยุโรปได้ดูประเทศต่างๆกันมาหลายประเทศแล้วก็สอบสวนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาฝีแตกเอาว่าประเทศไทยเจอใบเหลืองแล้วก็จะเจรจากันแล้วก็คิดว่าในเดือนหน้าEU ก็จะต้องพิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือจะให้ใบเหลืองหรือจะให้ใบเขียวก็พูดง่ายๆว่าเราก็ทำไม่ค่อยจะถูกสักข้อนึงนะครับไม่ต้องให้ EU มาบอกเราก็รู้เรือประมงเราไปจับเรือผิดไปจับปลาผิดที่เรือประมงเราจดทะเบียนซ้อนกันชาวประมงเราไม่ใช่คนไทยไม่ได้มีจดทะเบียนที่ถูกต้องเป็นชาวอะไรก็ไม่รู้เขาก็ว่ากันไปว่าจะเป็นค้าทาสซะด้วยซ้ำแล้วจับเรือจับประมงมาเสร็จแล้วปลาไปที่ไหนบ้างปลาที่จับมาได้ถูกที่กับปลาจับมาไม่ถูกที่เป็นยังไงอวนที่ใช้ใช้อวนยังไงจับปลาจนปลาหมดไปหรือเปล่ารัฐบาลก็ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ซึ่งรัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็มีผลไปสู่การที่เรือประมงที่ไม่ถูกต้องก็ต้องออกมาจับปลาไม่ได้ซึ่งพี่น้องชาวประมงก็เดือดร้อนการจับประมงที่จับกันตลอดทั้งปีจนปลาไข่กันไม่ทันเนี่ยก็ต้องลดลงไปการใช้อวนที่ปลามันเกิดไม่ทันโตไม่ทันก็ต้องยกเลิกไปก็ต้องนำไปสู่การพิจารณาว่าเราจะให้หยุดจับปลาเป็นบางที่ในบางฤดูหรือเปล่าก็เกิดความเดือดร้อนเพราะนั้นการทำในระบบที่ถูกต้องมันก็เกิดความเดือดร้อนแต่ที่กำลังพูดถึงข้อจำกัดก็คือว่าการเจรจาในระดับผู้นำหรือระดับรัฐมนตรีที่สำคัญกับสหภาพยุโรปก็มีข้อจำกัดอีกเพราะสหภาพยุโรปก็มีข้อกำหนดของตัวเองว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากการได้อำนาจมาทางทหารซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยอมรับเขาไม่พูดด้วยต่อให้เขาอยากพูดกับเรากฎหมายเขาก็ไม่ให้เขาพูดกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นระดับเจ้าหน้าที่ที่มาพูดกับเราเราก็เขาก็เห็นว่าเราได้พยายามทำอย่างเต็มที่แต่ว่าท่านอย่าลืมว่าเวลานั่งรอดูว่าเดือนหน้าเดือนหรือเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาจะใบเหลืองหรือจะใบแดงหรือไฟเขียวกับสินค้าประมงที่เราส่งออกไปยุโรปเป็นที่3ของโลก 270,000 ล้านบาทนะครับมีผลกระทบอย่างมากยกตัวอย่างที่3คือเรื่องการบินครับองค์กรการบินระหว่างประเทศบอกประเทศไทยมา10ปีครับเป็นสิ่งที่น่าอับอายเป็นอย่างยิ่งที่ของเราเนี่ยผู้ออกข้อสอบเนี่ยตกนะครับไม่ใช่นักเรียนตกกรมการบินพลเรือนที่ต้องเป็นคนตรวจสอบความปลอดภัยของการขนส่งทางอากาศซึ่งมีกฎเกณฑ์โดยองค์กรองค์การการบินพลเรือนซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เรียกว่า ICAO บอกว่าคนที่ออกข้อสอบนี่คือกรมการบินพลเรือนของไทยเนี่ยสอบตกทั้งที่การบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์มาตรฐานเขาสูงเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศแต่เมื่อเป็นสายการบินของไทยแล้วผู้ออกข้อสอบของไทยคืออาจารย์สอบตกกันนะฮะเขาก็ไม่สามารถที่จะให้การรับรอง
ของเราได้ในขณะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าซึ่งเดี๋ยวก็จะโม้กันต่อไปนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยุทธศาสตร์ของไทยเนี่ยจุดที่ตั้งมันดีซะเหลือเกินทั้งทางด้านทางเรือทางอากาศแต่ถ้าเผื่อเราเจอกฎเกณฑ์ขององค์การการบินระหว่างกรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศปักธงแดงให้กับเราเวลานี้การบินไทยนี่บางทีไปเกาหลีไปไหนแต่ไหนเขายังไม่แบนก็จริงแต่เขาสุ่มตรวจเขาสุ่มตรวจหมดเลยครับ50รายการ100รายการดีเลย์กันที 3-4 ชั่วโมงถ้าเกิดไอ้ธงแดงเนี่ยใน 2-3 เดือนข้างหน้ามันมีปัญหาหนักกว่านี้ห้ามบินเข้าอเมริกาห้ามบินเข้ายุโรปห้ามบินเข้าจีนห้ามบินเข้าญี่ปุ่นเราจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือข้อจำกัดแต่ก็ยังโชคดีครับที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนั้นยังคุยกับประเทศไทยระดับรัฐมนตรียังคุยกับประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันกระบวนการที่เราจะต้องไปโน้มน้าวเขานะครับในระดับสูงนั้นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่มันไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่เกิดมาจากการเปลี่ยนผ่านมันเป็นข้อจำกัดเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเป็น10ปีเนี่ยฝีมันมาแตกตอนนี้แล้วมันมาแตกตอนที่เราคุยกับเขาในระดับสูงและเขาคุยกับเราในระดับสูงอย่างมีข้อจำกัดแต่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องทำก็ต้องแก้แล้วทั้งในเรื่อง trafficking in person เรื่องการค้ามนุษย์ในเรื่องของการประมงที่ผิดกฎหมายกับที่ EU พูดมาในเรื่องขององค์การการบินพลเรือนก็รัฐบาลปัจจุบันก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มากกว่าเท่าที่ปรากฏมาประการสุดท้ายที่เป็นข้อจำกัดคือเรื่องเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวอันนี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วท่านประธานหอการค้าท่านอดีตท่านสมาชิกหอการค้าจากภาคอีสานก็ทราบดีเศรษฐกิจสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นจีนและอาเซียนเองชะลอตัวถึงแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปจะดีขึ้นท่านอาจจะนึกว่าเศรษฐกิจยุโรปไม่ค่อยดีเพราะเราดีแต่เรื่องกรีซแต่จริงๆเศรษฐกิจยุโรปดีขึ้นความมั่นใจของผู้บริโภคสูงขึ้นและผู้บริโภคก็บริโภคมากขึ้นสหรัฐเศรษฐกิจก็ดีขึ้นทำเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นเราผันผวนท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นหรือเล่นหุ้นก็ทราบดีเพราะว่าเงินทุนส่วนใหญ่มันกลับไปลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วคือประเทศอเมริกามากขึ้นแต่เศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปยังไม่ดีพอที่จะดึงส่งออกของเราขึ้นเขาดีของเขาในประเทศอสังหาริมทรัพย์เขาดีขึ้นหรือพลังงานเขาดีขึ้นการจับจ่ายใช้สอยของเขาดีขึ้นแต่ยังไม่ดีขึ้นพอที่จะดึงเอ็กซ์พอร์ตจากประเทศของเราขึ้นไปจีนเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผมพบท่านเมื่อเดือนมีนาท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะถล่มทลายท่านพูดบอกว่าเหมือนท้องฟ้าจะไม่มีวันตกลงมาท่านใช้คำขนาดนั้นท่านบอกว่าถึงแม้เศรษฐกิจจีนคือล่ามเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะผมก็พูดจีนไม่ได้เขาบอกว่า like the sky it will never fall ก็ฟังแล้วขนลุกนะท่านทัพดีสีท่านก็บอกอีกว่าห่วงมากว่าเศรษฐกิจจีนโต 7% ต่ำมากเพราะคุณกับจีนโต 10 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ท่านประธานดีสีท่านบอกว่าอย่าลืมนะว่า 7% เนี่ยตัว growth ความเจริญเติบโต 7% เนี่ยเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนและเราเป็นที่2นะครับเราก็ประมาณ 300 บิลเลียน US ของอินโดก็ประมาณ 7-800 แค่อัตราการเจริญเติบโตของจีนเท่ากับขนาดของอินโดนีเซียทั้งประเทศแต่คนที่เดือดร้อนที่สุดมากกว่าเราในการที่จีนชะลอการเจริญเติบโตก็คือสหรัฐนะครับสหรัฐนี่หวังว่าเศรษฐกิจจีนนี่จะมาผลักดันเศรษฐกิจโลกไปได้อย่างมากเพราะฉะนั้นพอจีนเขาเห็นว่าฟองสบู่เขากำลังแตกหรือบางเรื่องแตกแล้วเขาก็ชะลอลงมาให้ฟองสบู่เขาไม่แตกมากอเมริกาและยุโรปซึ่งหวังว่าจีนเนี่ยจะเป็น engine of growth จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของโลกก็ผิดหวังเป็นอย่างมากออสเตรเลียที่ส่งสินค้าโภคภัณฑ์คอมมอดิตี้ไปยังจีนก็เดือดร้อนบราซิลคือประเทศไหนที่ส่งสินค้าโภคภัณฑ์กันไปพอเศรษฐกิจจีนที่ใหญ่เวลานี้คือถ้าดูตัวเลขปกติถือว่าเป็นที่2ของโลกรองจากอเมริกาแซงญี่ปุ่นไปแล้วแต่ถ้าดูด้วย PPP Pricing Power Parity เศรษฐกิจของจีนเป็นที่1แซงอเมริกาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้น
อเมริกาก็สับสนพอสมควรครับเพราะว่าไม่เคยเป็นที่2มาเกือบ100ปีแต่เอาชนะอังกฤษมาได้ตั้งแต่ปี1800กว่านี่เป็นที่1มาตลอดเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ต้องเรียนรู้การเป็นที่2อเมริกาบอกอเมริกาก็เครียดมากเพราะว่าต้องเรียนรู้การเป็นที่2โดยที่ไม่รู้ว่าที่1คิดยังไงอยู่การพบกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับโอบามาเมื่อวันศุกร์นี้ที่วอชิงตันดีซีถึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่1ที่2จะเรียกว่าจะวัดแบบไหนก็ตามแต่ก็ไม่พ้นคนหนึ่งที่1คนหนึ่งที่2นี่แหละพบกันเนี่ยโลกมันจะไปทางไหนแต่จีนชะลอตัวลงก็โลกก็เดือดร้อนมาดูอาเซียนครับอาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจชะลอตัวในขณะที่เมื่อ2ปีที่แล้วเราบอกโอ้ยอาเซียนเยี่ยมยอดการเจริญเติบโตดีมาเลเซียเยี่ยมยอดสิงคโปร์เข้มแข็งประเทศไทยมีทิศทางที่ดีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ดีปี 2015-2558 ธันวาคมเป็นต้นไปจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน600กว่าล้านคนเป็นตลาดเดียวกันลดกำแพงภาษีการทำธุรกิจบริการการลงทุนจะเป็นเสรีซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าใน10ประเทศเวลานี้มาเลเซียกลายเป็นคนไข้อันดับ1เป็นคนไข้อันดับ1เพราะว่าทางด้านเศรษฐกิจนั้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์commodity ลดลงเพราะจีนชะลอตัวเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมาเลเซียเป็นประเทศในอาเซียน10ประเทศที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์มากที่สุดคือน้ำมันปาล์มแก๊สธรรมชาติเพราะฉะนั้นรายได้หลักของมาเลเซียหายไป2มาเลเซียมีหนี้ต่างประเทศสูงเกิน 50% ของ GDPเพราะฉะนั้นเมื่อเงินริงกิตอ่อนตัวลงไปมากหนี้ก็พุ่งขึ้นมาสูงมากคล้ายๆไทยสมัย1997คือ2540แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะไม่ได้มีเรื่อง currency mismatch เอกชนของมาเลเซียยังไม่ได้กู้เงินต่างประเทศแล้วขายสินค้าเฉพาะในประเทศมากเท่าเมื่อสมัยก่อนการเมืองทั้งตามข่าวดีอยู่แล้วนะครับดูอยู่แล้วการเมืองมาเลเซียจะเข้มแข็งที่สุดอัมโนท่านนาจิบราซักกลายเป็นประเทศไทยส่งออกการเมืองเรื่องสีผมก็บอกกับเพื่อนมาเลเซียว่าเอ๊ะก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกสินค้าเยอะแต่ไม่เคยรู้ว่า politics of color is one of them กลายไปว่าเสื้อเหลืองอยู่กับท่านมหาเทโมฮัมมัดแล้วก็กลุ่มที่ออกมาสนับสนุนรัฐบาลใส่เสื้อสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการเมืองเกษตรกิจมีปัญหามาเลเซียจากที่เข้มแข็งที่สุดทุกคนชื่นชมเศรษฐกิจของมาเลเซียแนวนโยบายในการ take off เศรษฐกิจมาเลเซียพุ่งขึ้นมาอยู่ดีๆก็ level off อินโดนีเซีย5ปี6ปีที่ผ่านมาก็ทำท่าจะเป็นดาราท่านซูโซโลบอมบังอยู่10ปีปัญหาดีนะฮะมีความมั่นคงพอมาปลายสมัยของท่านซูโซโลบอมบังก่อนท่านโจโกวิโดโดหรือโจโกวีเข้ามาอินโดนีเซียเริ่มมีปัญหาเช่นเดียวกันครับอินโดนีเซียหนี้ภายในประเทศสูงมากการจัดการเรื่องการส่งออกผิดพลาดปัญหาสินค้าโภคภัณฑ์รายได้เข้าประเทศไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือมีปัญหามากเรือรอเข้าส่งสินค้ารอเป็นอาทิตย์เพราะท่าเรือไม่พอท่านประธานดีโจโกวิโดโดก็บอกถูกจะต้องเอาเงินเป็นแสนแสนล้านพุ่งลงมาที่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแต่ของพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนอินโดนีเซียก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยรายที่2ของอาเซียนผู้ที่ซึมรายที่3ของอาเซียนจะป่วยก็ไม่ป่วยจะแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงก็ที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้แล้วครับพี่ไทยเนี่ยคือ1997 2540นั่นเรียกว่าย่อยยับเยินต้องผ่าตัดใหญ่ก็รู้กันท่านผู้ว่าประสานให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยยากกว่าเพราะว่าเหมือนนั่งอยู่บนอะไรที่มันอุ่นๆรู้มันร้อนมันไม่สบายแต่ก็มันก็ไม่ร้อนถึงขนาดที่มันจะต้องลุกไปไหนมันไม่ถึงจะต้องไปผ่าตัดแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดไปหาหมอแต่มันก็ไม่ค่อยสบายมันก็ซึมป่วยๆอยู่นั่นพระเอกของอาเซียนคือใครครับประเทศของอาเซียนคือฟิลิปปินส์มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 6% ประธานาธิบดีอาคิโน
ได้สามารถกำจัดเรื่องคอร์รัปชันไปได้อย่างค่อนข้างดีมากตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ก็เป็นไปได้อย่างดีสิงคโปร์เองที่ว่าแน่ๆเข้มแข็งมาตลอดต้องลดค่าปรับค่าเงินสิงคโปร์ดอลลาร์เป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อเงินหยวนปรับตัวลงประเทศที่ค้าขายกับจีนก็มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับตัวไปโดยอัตโนมัติเมื่อเช้านี้เงินบาทไทยก็ร่วงลงไปอีกแล้วแต่ก็โชคดีครับที่เงินบาทไทยเราร่วงไปในขณะที่ราคาน้ำมันยังต่ำไม่งั้นเราจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้เพราะนั้นข้อที่7นี่คือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเศรษฐกิจอาเซียนเองซึ่งอาเซียนเนี่ยเป็น1ใน3ของตลาดส่งออกของเราก็คืออาเซียนอเมริกาและยุโรปถ้าจะสรุปสั้นๆอเมริกาก็อ่อนเปลี้ยยุโรปก็เอาตัวไม่ค่อยจะรอดอาเซียนก็เกิดจะเริ่มป่วยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันชะลอตัวเราจะบอกให้เศรษฐกิจหวือหวาไม่ได้เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ตัวเลขออกมาก็เห็นชัดเจนว่าส่งออกเราติดลบลงไปอีกในรอบกี่เดือนแล้วก็ไม่ทราบนะ8เดือน9เดือนอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็คงต้องแก้ปัญหาแต่ว่าพูดทั้งหมดแล้วท่านก็รู้สึกว่าดูสีหน้าอยากจะกลับแล้วนะฮะปัจจัยบวกก็มีครับทางด้านเศรษฐกิจบอกว่าเชิญดร.สุรเกียรติมาพูดนึกว่าจะฟังดูดีนะครับแต่มันต้องพูดความจริงกันก่อนว่าปัญหาข้อจำกัดของเรามันคืออะไรซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐบาลไหนมันเป็นเรื่องของประเทศซึ่งต้องพูดกันตรงแต่ปัจจัยบวกทางด้านเศรษฐกิจเราก็มีอันแรกคือนโยบายเศรษฐกิจฐานรากของทีมเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลผมคิดว่าไปที่ถูกทางอย่างมากเครื่องยนต์ที่จะดึงประเทศไทยขึ้นไปได้ท่ามกลางข้อจำกัดที่เราพูดกันถึงเมื่อสักครู่นี้ก็มี2เรื่องอันแรกคือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขน้ำท่วม 300,000 400,000 ล้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบรางรถใต้ดินรถบนดินรถไฟเชื่อมอีสานกรุงเทพแหลมฉบังอะไรก็แล้วแต่2.7 ล้านล้านหรือ3ล้านล้านก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้ต้องออกมาให้เร็วที่สุดซึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามทำอยู่แต่ของพวกนี้มันพูดง่ายกว่าทำเยอะนะครับท่านจะเห็นว่าปีที่ผ่านมานี่เงินยังไม่ออกเพราะกระบวนการประมูลประกวนอะไรและยิ่งเรายิ่งจะให้มันโปร่งใสให้มันไม่มีคอร์รัปชันมันก็ต้องมีการตรวจสอบกันทุกขั้นตอนวันคุยกับท่านคลังทั้งสองคลังก็พูดก็เข้าใจตรงกันทุกคนก็ต้องระวังตัวหมดครับข้าราชการก็ระวังตัวเอกชนก็ระวังตัวไอ้การระวังตัวก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ระวังตัวมากเกินไปมันก็ไปฆ่าประสิทธิผลประสิทธิภาพในภาคเอกชนเขาก็สอนกันใน business school ในโรงเรียนบริหารธุรกิจชั้นนำของโลกว่าความโปร่งใสความตรวจสอบได้ transparency accountability corporate governance เป็นของสำคัญแต่ต้องให้มีความสมดุลไม่ไปทำลายประสิทธิภาพและประสิทธิผลอะไรคือความสมดุลดูอยู่ตรงนั้นแน่นอนที่สุดครับการ corruption ทุจริตคิดไม่ชอบเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดแต่การกลัวเกินไปอาจจะทำให้งานออกช้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันไปแต่นั่นแหละครับนโยบายในเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเข้าใจว่าเวลานี้ก็ผลักดันกันอยู่อย่างเต็มที่อันที่สองที่เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็คือว่าได้มีการทุ่มงบประมาณลงไปที่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านที่ให้เงินเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ5ล้านต่อ1ตำบลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความเข้มแข็งกับโครงการ30บาทไม่ว่าจะเป็นการให้ความเข้มแข็งกับภาค SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมในเรื่องของให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นลดอัตราดอกเบี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วให้เกิด multiplier effect ซึ่งรัฐบาลก็ห่วงใยอยู่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะไม่ทำให้ก่อหนี้เพิ่มขึ้นมากจนเกินไปเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจยุโรปดีขึ้นอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็หวังว่าจะดีต่อไปต่อเนื่องอย่างไม่สะดุดหยุดลงดีจนถึงขนาดที่สามารถซื้อสินค้าของเราได้มากขึ้นปัจจัยบวกประการถัดไปคือราคาน้ำมันนั้นอยู่ในระดับต่ำเพราะนั้นถึงแม้ว่าเงินบาทจะอ่อนลงไปบ้างซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ส่งออก
ก็ไม่ทำให้ราคานำเข้าซึ่งมีน้ำมันเป็นหลักกระทบกับค่าครองชีพในประเทศไทยและปัจจัยบวกที่สำคัญสำหรับอีสานก็คือว่าผมว่าโอกาสในการแปรจุดอ่อนของอีสานเป็นจุดแข็งและโอกาสที่ทำให้จุดแข็งยั่งยืนนั้นมีอยู่มหาศาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในความเห็นของผมคิดว่าการที่เกิดขึ้นของเมืองซึ่งเป็น global mega trend เป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกอันหนึ่งที่เรียกว่า urbanization คือการเกิดขึ้นของเมืองใหญ่เกิดขึ้นในอีสานอย่างชัดเจนเกิดความเป็นเมืองขึ้นมาในทุกจังหวัดในภาคอีสานของประชาชน30กว่าล้านคนของประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบุคลากรมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูงไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเข้าผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือ formal education แต่ที่ผมสัมผัสมาตลอดปราชญ์ชาวบ้านหมอพื้นบ้านที่วันนั้นไปสกลนครกันแล้วก็ไปเห็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยได้คุยกับหมอพื้นบ้านมทร. อีสานเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติเป็นครั้งแรกที่วิทยาเขตสุรินทร์แล้วก็ได้ไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านโอกาสที่เราจะเชื่อมโยงวิทยาการจากตะวันตกซึ่งเราร่ำเรียนกันมามากมายทั้งภาครัฐทั้งภาคมหาลัยทั้งภาคเอกชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของอีสานมีอยู่อย่างเหลือเฟือครับพื้นที่กว้างของภาคอีสานจะสามารถทำอะไรได้เยอะเราพูดกันถึงโซล่าฟาร์มโซล่ารูฟการทำฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อก่อนมองว่าเป็นข้อจุดอ่อนของอีสานพื้นที่มากเกินไปพื้นที่แห่งแรงไปประชากรมากเกินไปพวกนี้มันสามารถแปรเป็นจุดแข็งได้อีสานกลายเป็นภาคที่เชื่อมกับอาเซียนมากที่สุดภาคหนึ่งอย่างน้อยลาวกัมพูชาเวียดนามซึ่งกลายเป็น3ประเทศอาเซียนที่ไม่ได้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วกลายเป็น3ประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจดีโคราชยังถูกโรงงานบางโรงงานย้ายไปอยู่เวียดนามด้วยซ้ำไปลาวก็ประสบความสำเร็จจากการที่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ของประเทศจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์เป็นตัวเชื่อมทุกประเทศหมดทั้งๆที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเปลี่ยนนโยบายเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียคือผลิตไฟฟ้าขายจีนขายเวียดนามขายไทยเวลานี้ไปเวียงจันทน์หลวงพระบางก็จะเห็นเฟอร์รารี่ออกลืมเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วมาพูดที่นี่เรื่องกรีนอินโนเวชั่นก็นั่งรถมาก็เห็นขบวนแรลลี่ท่านประธานออกันค้าผมก็เป็นคนชอบรถยนต์ผมก็ดูโอ้โหด้วยความตื่นเต้นมีซุปเปอร์คาร์นะลัมโบกินี่มาเซราติเฟอร์รารี่เมอร์เซเดสรุ่นประหลาดที่เมืองไทยมีอยู่2คันก็น่าสนใจก็วิ่งมาเป็นแถวเลยพอแซงเขาเพราะเขาวิ่งช้าๆเขาก็ติดป้ายว่าเป็นแรลลี่พัทยาหลวงพระบางและทะเบียนทั้งหมดก็เป็นทะเบียนกำแพงพระนครเป็นทะเบียนของสปป.ลาวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผิวเผินนะครับแต่มันแสดงเห็นว่านี่คือโอกาสที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าอีสานอาจจะมีความยากจนและประเทศเพื่อนบ้านก็มีปัญหากัมพูชาก็ฆ่าแกงกันมา15ปียากจนลาวก็มีปัญหาความยากจนเวียดนามก็มีปัญหา3ประเทศนี้กลายเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งและเป็นโอกาสทองโอกาสที่แปรจุดก่อนของอีสานที่เป็นจุดแข็งและทำจุดแข็งให้ยั่งยืนอีกอันนึงก็คือว่าอีสานกลายเป็นประเทศเป็นภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคที่อยู่ตรงกลางของยุทธศาสตร์สำคัญของมหาอำนาจครับท่านยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีสตังค์เนี่ยมันต้องผ่านอีสานการเชื่อมโยงอาเซียนที่เรียกว่าแผนเปยปู้ Gulf Corporation หนานหนิงสิงคโปร์1แกน2ปีกเนี่ย1แกนคือแหนนหนานหนิงของกวางสีเขามอบหมายมณฑลกวางสีกวางตุ้งและไหหลำเป็น3กลุ่มมณฑลที่จะเชื่อมกับอาเซียน1แกนคือหนานหนิงเมืองหลวงของกวางสีเชื่อมกับสิงคโปร์แล้วไม่ผ่านภาคอีสานได้ยังไงปีกซ้ายก็เป็นไทยเป็นพม่าปีเป็นมาเลเซียปีขวาก็เป็นอินโดนีเซียเป็นบรูไนเป็นเวียดนามยุทธศาสตร์ที่เชื่อมทวิยุทธศาสตร์ที่เชื่อมอาเซียนอีกอันนึงคือจากยูนนานลงมาก็ลงมาก็ผ่านภาคเหนือผ่านภาคอีสานที่จะเชื่อมลงไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ญี่ปุ่นก็อิจฉาจีนมากครับเห็นจีนมีกรอบความร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเลยบอกว่าฉันก็ขอมีพรมแดนติดแม่น้ำโขงบ้าง
ทั้งนั้นที่ไกลไป 4,000 ไมล์ญี่ปุ่นก็สร้างกรอบความร่วมมือเจแปนแม่โขงคอร์ปอเรชั่นเชิญผู้นำไทยพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาไปประชุมกันที่ญี่ปุ่นไม่รู้กี่ครั้งเมื่อเดือนกว่าๆที่แล้วก็เพิ่งเชิญไปท่านนายกประยุทธ์ก็ไปท่านนายกอาเบ้ก็บอกเลยว่าแม่โขง5แม่โขง5ประเทศนี้ญี่ปุ่นจะให้มาถ้าผมจำไม่ผิดจะประมาณ 6,000 ล้านเหรียญก็เป็นแสนๆล้านที่จะเข้ามาพัฒนารถไฟท่าเรือสนามบินอะไรต่างๆนานากับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นอีสานเลยกลายเป็นอยู่ตรงกลางเขาจะเชื่อมทะเลอันดามันกับมหาสมุทรแปซิฟิกคือจะเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับสมุทรแปซิฟิกก็คือทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้เชื่อมยังไงที่ไม่ผ่านอีสานไหนบอกผมสิจะเป็นอีสานเหนืออีสานกลางหรืออีสานใต้ก็แล้วแต่แล้วเราก็ทำทางคมนาคมจ่อไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นมุกดาหารสุวรรณเขตไปที่ลาวบ่าวไปที่ดานังซึ่งอันนั้นผมก็มีส่วนในการทำตอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศความจริงเริ่มมาตั้งสมัยท่านชาติชายหนองคายท่านาแรงก็เกิดขึ้นสมัยท่านชาติชายนครพนมท่าแขกไปเมืองวินอันนั้นก็นั่งเจรจากันอยู่ที่โรงแรมที่หนองคายที่นครพนมริมแม่น้ำโขงนั่นแหละครับท่านนายกเวียดนามผมเล่าให้พวกเราฟังอยู่เสมอบอกว่าทำไมไม่ทำสะพานตรงนี้สักทีผมบอกว่าอยู่ในโครงการอยู่ยังไม่ได้หารือกับพี่น้องทางลาวบอกทำไมไม่โทรให้เดี๋ยวนี้ล่ะสองทุ่มครึ่งนะฮะผมก็โทรถึงท่านรองนายกลาวท่านสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์บอกเนี่ยนั่งอยู่กับท่านนายกเวียดนามกับนายกไทยเนี่ยบอกว่าทำไมไม่สร้างสะพานนี้ผมก็บอกยังไม่ได้หารือทางลาวท่านรองนายกสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยบอกโอ้ยท่านสุรเกียรติไม่ต้องหารือหรอกลาวเห็นด้วยมานานแล้วปรากฏสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่นครพนมไปท่าแขกไปเมืองวินเกิดขึ้นตรงกาดมั่วตอน 20:45 ที่นครพนมแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่านโยบายการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นไม่ว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ไม่เคยสะดุดหยุดลงรวมทั้งที่เชียงของข้ามไปห้วยสายแขวงบ่อแก้วไปที่หลวงน้ำชาขึ้นไปบ่อเต้นไปที่จิ้งหง12ปันนาของจีนตอนใต้ด้วยรวมไปถึงที่ช่องสง่ำอลองเวงไปถึงเสียมเรียบนั่นก็ทำสมัยผมก็ที่มีสะดุดหยุดลงไปก็คือที่ช่องจอมสุรินไปที่เสียมเรียบเพราะตอนนั้นมีปัญหากับกัมพูชาเพราะฉะนั้นนี่เลยกลายเป็นศูนย์กลางของนโยบายของมหาอำนาจ2อันคือจีนกับญี่ปุ่นซึ่งหึงกันเพราะฉะนั้นอีสานจะต้องร่วมมือกับเพื่อนบ้านแม่น้ำโขงพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาซึ่งเรามีศักยภาพในการร่วมมือกับลาวกัมพูชาและเวียดนามได้อย่างดียิ่งเพราะว่าเวียดนามก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ของลาวกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเวลาท่านคุยกับลาวคุยกับกัมพูชาท่านก็ต้องคุยโดยให้มีเวียดนามอยู่ด้วยสามเหลี่ยมมรกตที่พยายามผลักดันกันมาที่อุบลจำปาสักจังหวัดพระวิหารจะเกิดขึ้นท่านก็ต้องให้เวียดนามเขาได้รับทราบและเข้ามาร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็นศักยภาพของอีสานที่ไม่เคยมีมาก่อนที่มีมหาอำนาจเข้ามาให้ความสนใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเราบ่นกันมานมนานไปหมีกินพึ่งว่าอีสานขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วท่านจะนึกถึงเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพนะครับญี่ปุ่นพร้อมจะลงเงินอย่างมหาศาลลงมาที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่านเอกราชทูตคนญี่ปุ่นปัจจุบันผมเพิ่งเล่าให้ท่านอธิการวิโรจน์ฟังเชิญผมไปทานข้าวที่ทำเนียบแล้วก็เอาคำแถลงนโยบายของทูตมาอ่านให้ฟังว่าพร้อมจะร่วมมือกับภาคการศึกษาและภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากรของไทยให้ก้าวสู่นวัตกรรมโดยเฉพาะในภาคอีสานที่ผมเชิญท่านเอกราชทูตญี่ปุ่นมาเยี่ยมที่มทร. อีสานที่โคราชเร็วนี้ก็จะเชิญท่านประธานองค์การประธานสวัสดิกรรมมาร่วมคุยกันด้วยตอนนี้ผมตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมาก็มีท่านประธานสวัสดิการค้าร่วมอยู่ด้วยของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นปัจจัยบวกอันหนึ่งของอีสานของเราคือเรามีมรดกทางวัฒนธรรมมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอีสานนั้นมีประโยชน์อย่างมากอย่างน้อยที่สุด2ข้ออันที่1เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราเวลาที่เศรษฐกิจโลกมันขึ้นลงภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านจากพวกเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรอินทรีย์ไม่เรื่องจะเป็นความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมัยที่หัวหรืออื่นๆทำให้อีสานอยู่ได้แล้วประโยชน์ประการที่2ก็คือมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นจะสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์
คือนำไปใช้ commercialize ได้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนี่คือข้อจำกัดและนี่คือจุดแข็งหรือโอกาสข้อดีทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและโดยเฉพาะยิ่งโฟกัสลงมาในเรดาร์ที่อีสานผมขอฉายภาพให้ท่านดูนิดนึงว่าความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคว่าหัวข้อวันนี้คือเรื่องอีสานกับอาเซียนมีอะไรบ้างหลายเรื่องผมพูดไปแล้วเพื่อนผมจะไปเร็วๆนะครับอันแรกคือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงอันแรกเราเรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงที่เรียกกันว่า ACMEX นั่นคือความร่วมมือที่ประเทศไทยคิดขึ้นเมื่อปี2545โดยมีไทยพม่าลาวเวียดนามกัมพูชามาร่วมมือกันการเชื่อมโยงทางเรื่องถนนหนทางที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็มาจาก ACMEX การทำบ้านพี่เมืองน้อง Sister Cities กันไม่ว่าจะเป็นที่กาญจนบุรีกับอีกฝากหนึ่งของพม่าแม่สายกับท่าขี้เหล็กช่องสง่ำอลองเวงอุบลช่องเม็กอะไรทั้งหลายช่องเม็กจะปาสักเนี่ยพวกการเชื่อมโยงทั้งหลายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนซึ่งขณะนี้ก็กำลังจะพัฒนาไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งที่แม่สอดจังหวัดตากด้วยเราร่วมมือกันทางด้านท่องเที่ยวทางด้านคมนาคมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนด้านการเกษตรด้านสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาต้องเชื่อมโยงทำงานร่วมกันกับลาวกัมพูชาและเวียดนามเมื่อวานนี้ทราบว่าท่านอธิการก็ได้พานักศึกษากัมพูชาที่เราให้ทุนไปเฝ้าเสด็จประเทศเป็นทุนของเสด็จประเทศบรัตและผมอยากจะดึงภาคเอกชนของเราเข้าไปร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วยในการให้บุคลากรของประเทศเพื่อนบ้านมาฝึกงานที่เราให้คนของเราไปฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้านที่ประเทศอื่นเขามาลงทุนเห็นไหมฮะความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มันถึงจะเกิดขึ้นเรามีความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับจีนมีมา10กว่าปีแล้วเกือบ20ปีแล้วไทยลาวพม่าเวียดนามกัมพูชาและจีนเรียกว่า GMSญี่ปุ่นอิจฉาทนไม่ไหวเห็นจีนจะมีบทบาทญี่ปุ่นเลยเสนอว่าต้องมีความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นเจแปนแม่โขงคอร์ปอเรชั่นที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วญี่ปุ่นถ้าไปดูในแถลงการของนายกอาเบะมีทั้งการช่วยเหลือด้านกายภาพเขาเรียกว่า hard infrastructure กับ soft infrastructure โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์ที่เขาจะมาช่วยภาคเอกชนก็อยากฝากท่านประธานและอดีตประธานหอการค้าท่านนักธุรกิจไปด้วยญี่ปุ่นพร้อมเข้ามาอย่างเต็มที่ทำอย่างไรให้นิคมอุตสาหกรรมสุรนารีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากขึ้นโดยเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับนโยบายของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลก็คือเป็นนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมโดยเพราะนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรม SME ซึ่งญี่ปุ่นพร้อมขึ้นมาญี่ปุ่นนี่เติบโตขึ้นมาด้วย SME นะครับอิตาลีเติบโตขึ้นมาด้วย SMEสวิตเซอร์แลนด์เติบโตขึ้นมาเอสเอ็มอีนาฬิกานี่คืออะไรครับคือ SME นะครับคือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแบรนด์เนมของอิตาลีทั้งหมดนะครับอามานงอามานี่พราด้าพวกนั้นก็มาจาก SME ใครจะตัดรองเท้าดีที่สุดต้องไปตัดที่อิตาลีใครนี่ไม่ได้แปลว่าคุณกับผมนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับถ้าจะตัดอย่างดีๆต้องไปตัดที่นั่นสร้างสกิลทักษะขึ้นมาจาก SMEพูดไปพูดมาลืมพี่ใหญ่ไม่ได้อเมริกามองมาบอกว่าส่งญี่ปุ่นมาก่อนว่าให้ญี่ปุ่นร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงแต่ที่ญี่ปุ่นร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนั้นมีพวกเราทุกคนแต่ไม่มีจีนนะครับเพราะฉะนั้น GMS มีพวกเราทุกคนและมีจีนเจแปนแม่โขงมีพวกเราทุกคนและมีญี่ปุ่นแต่ไม่มีจีนอเมริกาเข้ามาบอกว่าห่างไปเป็นหมื่นกิโลแต่ขอมีพรมแดนติดแม่น้ำโขงหน่อยก็เลยบอกว่าให้มีกรอบข้อริเริ่มแม่น้ำโขงตอนล่างทำไมต้องเรียกตอนล่างครับจะได้ไม่มีจีนไงครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอเมริกาญี่ปุ่นจีนเนี่ยแข่งกันเพราะนั้นประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนี่กลายเป็นเซ็กซี่มากมีเสน่ห์เป็นสาวสวยเพียงทำยังไงที่มียุทธศาสตร์ให้เขาหึงกันแล้วเขาไม่ลุมกันเหยียบเราเท่านั้นนะ
แล้วท่านก็จะเห็นว่าเวลาพูดถึงประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานก็จะเป็นดินแดนอนุภูมิภาคที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้นโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจเขาประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งการเชื่อมโยงทางด้านกายภาพและการเชื่อมโยงทางด้านทรัพยากรมนุษย์ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอันที่สองคือประชาคมอาเซียนซึ่งพวกเราคนฟังกันมา358ครั้งแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อเรามีการสัมมนาเรื่องอาเซียนอยู่เสมอๆเราพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจนเรานึกว่านั่นคือประชาคมอาเซียนแต่ความจริงประชาคมอาเซียนมี3ประชาคมมีประชาคมการเมืองการความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม3ขารวมขึ้นเป็นประชาคมอาเซียนถึงเรียกกันว่า3เสาหลักบางคนก็บอกว่าทำไมไม่4เสาทำไมไม่5เสาทำไมไม่6เสาก็บอกว่าเราตกลงว่าเราจะทำ3เรื่อง3เรื่องนี้นำไปสู่ประชาคมอาเซียนภาษาอังกฤษก็เลยใช้คำว่า3 pillars ตอนที่ไอ้เรื่อง3 pillars มันเกิดขึ้นเนี่ย3เสาหลักเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพอดีเราก็เรียกว่าปล้ำผีลุกบุกผีนั่งกันพอสมควรนะครับให้อาเซียนมีโรดแมปทางด้านบูรณาการทางเศรษฐกิจได้ผมยังจำได้ว่ากรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปปาสคาลามีซึ่งตอนหลังไปเป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกยังบอกว่าสุรเกียรติเพิ่งจะเข้าใจในว่าอาเซียนกำลังจะรวมตัวกันแบบไหนเมื่อก่อนเราพูดถึงวิสัยทัศน์2020ฟังแล้วไม่รู้เรื่องว่าแปลว่าอะไรก็ในใจก็บอกเขาเหมือนกันอย่าว่าแต่เขาไม่รู้เรื่องเลยพวกเราอาเซียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันว่าตอนนั้นแปลว่าอะไรการเมืองความมั่นคงมีความสำคัญมากแต่เป็นอันที่ผมคิดว่ายังอ่อนอยู่เราพูดกันเรื่องความร่วมมือในการป้องกันภัยพิบัตินี่ผมมาจากสิงคโปร์นะครับ PSI Pollution Standard Index วันหนึ่งที่ผมอยู่ขึ้นไป300กว่าถ้าเกิน300นี่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกิดขึ้นเพราะอะไรครับสุมาตรากับกะลิมันตัน Slash and Burn เผาป่าปาล์มน้ำมันกันจนควันเนี่ยมาคลุมสิงคโปร์คลุมมาเลเซียแล้วก็คลุม 2-3 จังหวัดภาคใต้ของไทยเป็นอย่างนี้ทุกปีอ้าวแล้วไหนอาเซียนบอกว่าจะร่วมมือกันปกป้องภัยพิบัติไงผมไม่เห็นอาเซียนเอาเฮลิคอปเตอร์ชินุกมารวมกันเอาสารเคมีผสมน้ำไปดับไฟเหล่านี้ส่งกองกำลังไปช่วยกันไม่มีมีแต่โยนกันไปก็โยนกันมาด่ากันไปก็ด่ากันมาอินโดนีเซียก็บอกว่าก็ทำไมสิงคโปร์กับมาเลเซียไม่ลงโทษบริษัทของตัวที่มาลงทุนในอินโดนีเซียและเผาป่าล่ะพอถึงมกราคมพาก็เอาแล้วทางเหนือของพม่าทางเหนือของไทยทางเหนือของลาวควันคลุมเต็มไปหมดเพราะเราก็เผาเหมือนกันเพราะนั้นอาเซียนที่จะร่วมมือกันป้องกันภัยพิบัติก็เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นยากเพราะมันติดอยู่คำถามคำเดียวครับคำถามว่าใครจ่ายคือเวลามีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วถามว่าใครจ่ายอันที่สองคือเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียกับจีนมีสิทธิเรียกร้องทับกันอยู่ในทะเลจีนใต้ไม่ได้อยากได้น้ำทะเลครับเพราะข้างล่างมันมีน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติแล้วมันเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญผมบอกแล้วว่าทุกคนต้องการจะเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกทุกคนกำลังกลุ้มใจกับช่องแคบมาลากาที่ต้องอ้อมสิงคโปร์เพื่อจะไปญี่ปุ่นเกาหลีทำยังไงที่จะผ่านประเทศไทยไม่ใช่คอคอดกลางนะครับทำยังไงที่จะเชื่อมกันมี economic bridge มีสะพานเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นในทะเลจีนใต้เกิดรบกันซึ่งจะแคลชกันหลายหนนะครับเราไม่ค่อยได้ฟังข่าวพวกนี้ระหว่างเวียดนามกับจีนระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเพราะอเมริกาก็มายุฟิลิปปินส์ให้แข็งกับจีนจีนก็ต้องแข็งกันเพราะเรื่องสิทธิเรียกร้องเรื่องอาณาเขตนั้นนิ้วเดียวก็ยอมกันไม่ได้ถ้าเกิดการยิงกันในทะเลจีนใต้ท่านคิดดูซิว่าเกิดขึ้นอะไรกับอาเซียนไม่ต้องไปโม้ให้ใครก็ฟังครับว่าเราจะเปิดเสรีทางด้านการค้าทางด้านบริการทางด้านการลงทุนเพราะว่าส่งออกยังส่งไม่ได้เลยต้องส่งแต่ทางเรือบินเพราะว่าซีเลนปิดอันที่สองที่เราพูดกันมากที่สุดก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่ง600ล้านคนจะเป็นตลาดของพวกเราแต่อย่าลืมว่าเราเขาเป็นตลาดให้เราเราก็เป็นตลาดให้เขาด้วยเมื่อตลาดเขาเปิดขึ้นแล้วเราเข้าไปลงทุนส่งสินค้าไปยังประเทศเขาได้ตลาดเราก็ต้องเปิดด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องเข้ามาลงทุนในเราร่วมกับเราเข้ามาแข่งกับคนเราของเราเข้ามาแข่งกับคนของอีสานแล้วสินค้าของเขาก็ต้องเข้ามาตีตลาดเราได้ด้วย
พราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงตัวของเราให้เข้มแข็งที่จะไปเอาประโยชน์จากการเปิดในประเทศเขาและต้องเข้มแข็งที่จะมีภูมิคุ้มกันที่จะสู้กับเขาเวลาที่10ประเทศเข้ามาด้วยวิธีที่สู้กันดีที่สุดก็คือทำร่วมกันท่านที่อยู่ในภาคเอกชนก็คงทราบดีการเปิดเสรีเรื่องสินค้าธุรกิจบริการการลงทุนแรงงานที่มีฝีมือเป็นสิ่งที่อาเซียนตกลงกันส่วนเรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายเสรีนั้นเขาใช้คำว่า free air flow คือให้มีการเสรีขึ้นเพราะยังเข็ดไม่หายจากวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี40ที่เปิดให้เงินทุนไหลเข้าไหลออกอย่างเสรีและเสรีประเทศฟุบลงไปก็ต้องมีการควบคุมกันพอสมควรแต่ไม่งั้น good services investment skill labor ให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเสรีประโยชน์ที่เราจะได้อย่างชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะภาคอีสานก็คือในเรื่องภาษีครับและภาษีที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นกับอาเซียนเก่านะครับไม่ใช่เกิดขึ้นกับมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนเพราะเขาลดมานานแล้วตั้งแต่ปี53แต่จะเกิดขึ้นกับที่เขาเรียกว่า CLMV แคมโบเดียเมียนมาลาวเวียดนามซึ่ง3ใน4ประเทศนี้เป็นประเทศที่ติดกับอีสาน เขาจะต้องลดภาษีศุลกากรเพิ่มเติมในปี2558ในปีนี้เช่นกัมพูชาจะต้องลดภาษีนำเข้าสินค้าในกลุ่มอาหารเช่นเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์นมผักและผลไม้รวมทั้งข้าวด้วยนะท่านประธานองค์การค้าและเขาจะลดภาษีและอุปสรรคในด้านการค้าที่เครื่องสำอางภาษีพวกนี้จากเดิมร้อยละ5เป็นร้อยละ0ถึง 100.5 ส่วนสปป.ลาวจะลดภาษีนำเข้าเบียร์ที่เดิมสูงขึ้นร้อยละ20เป็นร้อยละ5และจะลดภาษีนำเข้ายานยนต์จาก 10% ร้อยละ10เป็น0ในเรื่องยานยนต์ในขณะที่เมียนมาจะลดภาษีนำเข้าอาหารทะเลผักผลไม้บางชนิดเครื่องครัวเครื่องสำอางรองเท้าหนังเครื่องและยานยนต์จากร้อยละ5เป็น0เพราะฉะนั้นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกาญจนบุรีมาที่มุกดาหารก็ดีเส้นทางเชื่อมโยงจากแม่สอดที่เราเข้าไปที่เมียนวดีท่าตอนเกาะกระเร็กแล้วก็จะมาผ่านพิษณุโลกมาถึงมุกดาหารหรือขึ้นไปนครพนมก็ดีจึงมีความสำคัญเพราะพม่าก็จะลดภาษีนำเข้าอาหารทะเลผักผลไม้บางชนิดเครื่องครัวเครื่องสำอางรองเท้าหนังและยานยนต์จาก 5% เป็น 0%เวียดนามเองจะลดภาษีนำเข้ายานยนต์และจักรยานยนต์จาก 60% เป็น 50% และจะทยอยให้เหลือ 0% ในปี2561และลดภาษีการนำเข้าเนื้อสัตว์ภาษีการนำเข้าสินค้าเกษตรผักผลไม้บางชนิดจากร้อยละ5เหลือ0นี่คือประโยชน์จากการลดภาษีที่จะเกิดขึ้นจากปีนี้เป็นต้นไปกับ CLMV นอกจากนั้นประโยชน์ในด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อทำให้เกิดซินเนอร์จี้เกิดทำให้เกิดความร่วมมือกันแล้วไปแข่งขันกับประเทศอื่นในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงที่เราดูกันเนี่ยครับห่วงโซ่อุปทานคือซัพพลายเชนผมไม่รู้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไหนฟังยากกันนะฮะระหว่างไทยกับสปป.ลาวเนี่ยก็มีอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอลและอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นไพโอเนียร์โปรเจกต์เป็นอุตสาหกรรมนำร่องโดยมีสายการผลิตเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงและการผลิตบ่อรถยนต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เรียกว่าสวรรค์เซโนในลาวบางคนก็มาถามผมว่าเอ๊ะถ้าสวรรค์เซโนซะแล้วเนี่ยจะไหวเหรอจริงๆคำว่าเซโนนี่มันคือขึ้นต้นด้วยตัวมันคือ North East West South นะครับเหนือใต้ออกตกแต่มันเป็นการย่อมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเขาย่อNorth East West South เนี่ยว่า Seno S-E-N-O เพราะฉะนั้นตัวนั้นมันเป็นจุดตัดของถนนของลาวระหว่างเหนือใต้กับตะวันออกตะวันตกเขาถึงให้เป็นเขตอุตสาหกรรมพิเศษแล้วเมื่อผลิตเครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงและบอร์ดรถยนต์ที่สวรรค์เซโนแล้วก็จะนำเข้ามาประกอบเป็นกล้องดิจิตอลและรถยนต์ในไทยน่าสนใจครับที่อุตสาหกรรมกล้องดิจิตอลนี่ทำให้สัดส่วนการนำเข้าสินค้าในหมวกเครื่องจักรไฟฟ้าและอุตสาหและส่วนประกอบของไทยที่นำเข้าจากลาวเนี่ยเพิ่มขึ้น
เป็น10เกือบ 11% นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากปี56นี่แค่ 1% 1.6% เพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ 11% ภายในปีเดียวห่วงโซ่อุปทานไทยกัมพูชาเป็นตัวอย่างนะครับเช่นในเรื่องรถยนต์กับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นอุตสาหกรรมนำร่องอยู่โดยมีอุตสาหกรรมที่มีสายการผลิตชุดไฟฟ้าสำเร็จรูปในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกาะกงเนี่ยนะครับของกัมพูชาและส่งสินค้ามาประกอบในอุตสาหกรรมรถยนต์บางส่วนก็ประกอบในจักรยานยนต์ได้ในไทยก็ทำให้ไทยนำเข้าลวดและสายเคเบิลจากกัมพูชาในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในส่วนสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีสายการผลิตมอเตอร์สำหรับฮาร์ดดิสก์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาเช่นเดียวกันคือบันไดเมียนเจยแล้วก็ส่งมาประกอบเป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในไทยก็ทำให้สัดส่วนการนำเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการทำซัพพลายเชนที่ไปลงทุนในลาวในกัมพูชาในเวียดนามแล้วส่งเข้ามาในไทยมาประกอบที่โคราชหรือประกอบที่ไหนก็แล้วกรุงเทพนครอุตสาหกรรมต่างๆแล้วส่งต่อออกไปในต่างประเทศหรือใช้ในประเทศไทยก็เป็นเบเนฟิตอันหนึ่งของการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธุรกิจบริการเป็นสิ่งที่พี่น้องอีสานละเลยไม่ได้การค้าสินค้าบริการที่ไม่ใช่การค้าสินค้ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในทุกๆวันมากกว่าการค้าสินค้าท่านนั่งรถมาที่นี่มาเช้านี้ท่านอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยแต่โทรศัพท์หนึ่งครั้งท่านเล่นไลน์ท่านอีเมลท่านแวะเบิกเงินพวกนี้ท่านจ่ายค่าบริการทั้งสิ้นท่านโอนเงินในตู้ ATM ทุกครั้งเขาก็เก็บค่าธรรมเนียมท่านเรียกว่าฟรีเบสอินคัมธนาคารได้รายได้จากฟรีเบสอินคัมเนี่ยสูงมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก็จ่ายโดยเราไม่รู้สึกตัวและจ่ายโดยมีความสุขและเต็มใจที่จะจ่าย ส่งเงินให้พี่น้อง โทษนะพ่อแม่สามีภรรยาก็ต้องจ่ายโทรคมนาคมประกันภัยบริการทางการเงินการก่อสร้างแรงงานที่ไปก่อสร้างก็เป็นเรื่องภาคบริการการขนส่งก็เป็นภาคบริการเพราะต้องจ่ายกับเซอร์วิสเมื่อก่อนการขนส่งจากเวียงจันทน์มาที่กรุงเทพแพงเท่ากับกรุงเทพไปนิวยอร์กเพราะมีโมโนโพลีก็ทุบกันแทบตายนะครับกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เป็น 2-3 รายซึ่งไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังแพงอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการเชื่อมโยงทางคมนาคมอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ไม่มีเวลาลงรายละเอียดการบริหารจัดการการขนส่งนั้นจึงเป็นหัวใจที่เราควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากการท่องเที่ยวนี่คือการบริการแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเราอาจจะสู้เพื่อนบ้านเราไม่ได้เพราะเขาอาจจะสดกว่าเขียวกว่าซิงกว่าน่าสนใจกว่าเพราะคนไม่เคยไปแต่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเราเป็นที่หนึ่งนะครับ Tourism Management ของเราเป็นที่หนึ่งและยีนของคนไทยในการต้อนรับเนี่ยทุกคนบอกหมดเลยบอกว่าไม่รู้อยู่ไปเอายีนพวกนี้มาจากไหนมาเลเซียบอกนี่ต้องสอนกันแทบตายที่จับมือแล้วเอามือมาจับที่หัวใจอะไรต่ออะไรแบบนี้พวกนั้นต้องสอนขึ้นมานะครับเขาบอกแต่ไทยนี่ใครมาถึงชานเรือนต้องต้อนรับอาจจะมีเรฟบ้างอะไรบ้างแต่พวกนั้นก็เป็นข้อยกเว้นเรื่องความปลอดภัยซึ่งเราต้องดูแลให้ดีกว่านี้แต่การต้อนรับขับสู้การดูแลนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อของยีนของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเปิดเสรีในธุรกิจบริการมักคุเทศของเรารู้ในเรื่องไทยไม่พอต้องรู้ในเรื่องลาวรู้ประวัติศาสตร์รู้สิ่งแวดล้อมรู้ทรัพยากรธรรมชาติรู้สถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชาในเวียดนามในพม่าแล้วรู้ถึงขนาดที่สามารถมาเชื่อมโยงกับไทยได้เพราะฉะนั้นท่องเที่ยวนี่ต้องคิดถึงท่องเที่ยวเป็น Thailand Plus ทันทีต้องเป็นไทยบวกพม่าบวกลาวบวกเวียดนามบวกกัมพูชาผมเคยพูดมานานตอนที่ผมรองนายกและดู14จังหวัดภาคเหนือตอนล่างว่าอยากจะให้สมาคมโรงแรมสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมท่องเที่ยวร้านอาหารและทัวร์โอเปอเรเตอร์พวกผู้บริหารบริษัททัวร์ทั้งหลายมานั่งคุยกันดูแล้วเราจะทำแพ็กเกจพิเศษได้อย่างไรโดยทำร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 1. ทำจอยแอดเวอร์ติสเมนต์กับเขาคือทำการโฆษณาร่วมกันจะทำที่นิวยอร์กทำที่ปารีสทำที่สิงคโปร์ทำที่ไหนแทนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำๆกันมาลงขันกันไหมแล้วเราทำแพ็กเกจทัวร์ได้ไหมว่าถ้าซื้อ1ทัวร์แล้ว
มากินอาหารที่เมืองไทยไปกินอาหารที่ลาวไปที่กัมพูชานั่งเครื่องบินอันนี้ทัวร์อันนี้มีความปลอดภัยอย่างนี้อะไรอย่างนี้ทั้งหมดรวมแล้วให้มัน competitive ที่สุดเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวซึ่งปีนี้จะประมาณเท่าไหร่25-28ล้านคนที่จะเข้ามาประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านเรากันสักล้าน2ล้านแต่ถ้าเผื่อเรามีแพ็กเกจที่รวมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน28-29อาจจะขึ้นเป็น30กว่าได้อย่างง่ายๆโดยเฉพาะร่วมกับพม่าลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพยุโรปนี่ท่านไปดูหลวงพระบางท่านไปดูดานังท่านไปดูหลายๆแห่งเสียนูวิวจะเห็นนักท่องเที่ยวยุโรปที่พร้อมที่จะจ่ายค่าโรงแรมสูงๆค่าอาหารสูงๆไปอยู่ในที่เหล่านี้กันอย่างมากบริเวณการท่องเที่ยวอันหนึ่งคือการท่องเที่ยวด้านสุขภาพยุโรปที่มีอำนาจซื้อสูงนั้นชอบมากนะครับที่จะมาบริการทางด้านสุขภาพคือมาให้เขาทรมานสักอาทิตย์หนึ่งแล้วจ่ายเงินแพงๆแล้วก็กลับไปด้วยความสุขบางแห่งนี้เป็นรีสอร์ทที่เขาเรียกว่าดีท็อกซ์คือมาแล้วให้ถ่ายอย่างเดียวคือล้างพิษทั้งหมดออกล้างพิษทั้งหมดออก3วัน7วันจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนก็มากันมากมายเพื่อนผมท่านหนึ่งท่านก็อาวุโสกับผมท่านเป็นอดีตนายกออสเตรียท่านมาแล้วท่านก็ไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ไกลจากเชียงใหม่ไปสัก60-70กิโลท่านกลับมาแฮปปี้มากกับภรรยาบอกว่าเนี่ยเช้าเขาเล่นบังคับให้เล่นเทนนิสตอนกลางวันเขาให้ทำอย่างงั้นกลางเย็นผู้ฟังดูมันเขาสื่อว่าอยู่ถูกทรมานนะชีวาสมที่เขาหัวหินเนี่ยใช่ไหมครับทุกคนแฮปปี้มากที่จ่ายเงินแพงๆไปแล้วให้ไปถูกทรมานเพราะเรื่อง health เป็นเรื่องสำคัญสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรครับเพราะมันเข้า aging society เพราะมันเข้าสังคมผู้สูงอายุเพราะนั้นธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่อง health service ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพิ่งไปเปิดโรงพยาบาลใหญ่ยักษ์อยู่ที่กัมพูชานะครับเพราะนั้นการลงทุนในเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลการท่องเที่ยวที่เรียกว่า medical tourismการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเป็นทิศทางที่อีสานมีศักยภาพและต้องร่วมมือกับอาเซียนอย่างดียิ่งการลงทุนผมเรียนแล้วเมื่อเราเปิดให้เขามาลงทุนมากขึ้นเขาก็เปิดให้เราไปลงทุนมากขึ้นทั้งในลาวทั้งในเวียดนามทั้งในกัมพูชาอย่างบางตัวอย่างที่ยกไปเมื่อสักครู่แล้วมองเลยไปถึงมาเลเซียมองเลยไปถึงสิงคโปร์มองเลยไปถึงอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังสูงที่สุดในอาเซียนอยู่แน่นอนครับปีหน้าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่กลางปีก็อาจจะมีการชะลอไปบ้างแต่โดยพื้นฐานแล้วฟิลิปปินส์ก็ไปได้ดีแต่พวกเราเนี่ยรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนน้อยมากถามในห้องนี้ว่าใครเคยไปเกาหลีไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นยกมือกันผมเชื่อว่าเกินครึ่งห้องถามว่าเคยไปใครเคยไปปารากวนที่ฟิลิปปินส์ใครเคยไปบูโรบุโตผมว่ายกกันหลอมแหลมเรารู้จักการเมืองการปกครองเรารู้จักกฎหมายธุรกิจน้อยมากในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนผมพูดเสมอว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทำไมการปกครองประเทศใช้หลักปัญจศีลาพวกเราก็ไม่เคยเข้าใจไม่เคยศึกษากันเพราะฉะนั้นนั่นคือการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็คือว่าพวกเราทุกคนในอีสานและในประเทศไทยต้องเริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมธุรกิจใครเป็นใครในเพื่อนบ้านอาเซียนให้เหมือนกับที่เรารู้จักตะวันตกหาเอ็กซ์เพิร์ทญี่ปุ่นหาเอ็กซ์เพิร์ทตะวันตกหาง่ายหาเอ็กซ์เพิร์ทเพื่อนบ้านอาเซียนแค่รู้ว่ากฎหมาย BOI ส่งเสริมการลงทุนก็เป็นยังไงก็ยังต่อกันไม่ได้ถามว่าไปลงทุนในเวียดนามต้องขออนุญาตจากกรรมการกี่ชุด People Committee คืออะไรอันนั้นคืออะไรนี่คืออะไรก็ยังงงกันอยู่กฎหมายคุ้มครองการลงทุนเขาหน้าตาเป็นยังไงก็ยังงงกันอยู่ภาษานี่ก็เลิกพูดเราเข้าใจว่าเราเข้าใจภาษาลาวพี่น้องอีสานอาจจะเข้าใจได้ดีแต่ทั้งประเทศก็ไม่แน่ใจว่าเข้าใจได้เวียดนามเราก็เข้าใจเฉพาะภาษาเวียดนามใต้พอไปถึงเวียดนามเหนือคนไทยที่พูดเวียดนามได้ก็สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็เห็นมาแล้วหลายครั้งกัมพูชาเองซึ่งบอกว่าพูดภาษาเดียวกันกับสุรินทร์กับศรีสะเกษกับบุรีรัมย์ผมก็เคยพาผู้หลักผู้ใหญ่ที่พนมเปญมาแล้วก็ให้พวกเรามาร้องเพลงให้เขาฟังผมก็นั่งยิ้มไปบอกอยู่ฟังรู้เรื่องหมดใช่ไหมเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างดีเสร็จแล้วเขาก็ซิบกับผมว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องเลย ก็เพราะว่าเป็นคนละสำเนียงกันเป็นต้นเ
ราะฉะนั้นองค์ความรู้เรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะภาษาวัฒนธรรมเรื่องธุรกิจเรื่องใครเป็นใครอันไหนเขาตลกอันไหนเขาไม่ตลกบางทีเราชอบไปตลกในสิ่งที่เพื่อนบ้านเขาไม่ตลกแม้ท่านกลาวเองเมื่อวานนี้เองก็ยังมีคนมาถามผมบอกว่าเอ๊ะเราเรียกว่าบ้านเพื่อพี่เหมือนน้องไม่ได้ใช่ไหมผมบอกไม่ใช่เลยผมถามผู้ใหญ่ในลาวมาหลายคนแล้วเขาบอกว่าบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยเรียกได้เลยโอเคทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่โอเคคือวิธีแปลความหมายของพี่ไทยเขาบอกบ้านพี่เมืองน้องนี่แปลว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันแต่พี่ไทยเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังพอบอกบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยก็ต้องมาชักกันดูว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องโดยเพราะคนกรุงเทพนะแล้วก็จะสรุปว่าไทยนี่เป็นพี่และลาวนี่เป็นน้องมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นตรงนี้ตอนผมเป็นรัฐมนตรีผมให้ทำพจนานุกรมไทยลาวคนหัวร้อกันใหญ่ว่าทำไมเพราะว่าหลายอย่างที่เราใกล้เกินไปแล้วเรานึกว่าเราเข้าใจกลายเป็นเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพวกนี้คือสิ่งสำคัญต่อทิศทางของอีสานต่อการเปิดเสรีของอาเซียนโอกาสมันมีเยอะศักยภาพมันมีเยอะแต่มันมีรายละเอียดที่เราต้องปรับปรุงตัวเราเองการเชื่อมโยงของอาเซียนเป็นอีกอันนึงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิภาคที่เรียกว่าอาเซียนคอนเนคทิวิตี้ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนที่เรียกว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้อาเซียนบอกว่าอาเซียนจะต่อกับใครก็ตามอาเซียนต้องเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นในหัวข้อถัดไปผมอยากจะพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอันนึงอาเซียนกับนอกอาเซียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพจะดูแค่อาเซียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูด้วยว่าอาเซียนเขาติดต่อกับคนนอกอาเซียนอย่างไรท่านอาจจะทราบหรือไม่ทราบว่าอาเซียนนั้นมีเขตการค้าเสรีกับประเทศที่สำคัญอย่างน้อย5กลุ่มด้วยกันเรามีเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนคือ10ประเทศอาเซียนเปิดเสรีกับจีนเรามีเขตการค้าเสรีอาเซียนญี่ปุ่นมีเขตการค้าเสรีอาเซียนเกาหลีมีเขตการค้าเสรีอาเซียนรวมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราผลิตในประเทศไทยไม่ใช่ส่งไปขายอาเซียนโดยไม่เสียภาษีเท่านั้นแต่เราสามารถส่งให้มันเป็นสินค้าอาเซียนไปขายยังจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถ้าเป็นเรื่องที่เขาลดภาษีให้แล้วก็ได้อานิสงส์จากภาษีต่ำนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องวางยุทธศาสตร์การลงทุนของท่านด้วยว่าท่านจะลงทุนร่วมกับเพื่อนบ้านเพื่อเศรษฐกิจในไทยในอีสานลงทุนกับเพื่อนบ้านเพื่อขายในประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นพม่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามหรือลงทุนกับเพื่อนบ้านเพื่อไปขายในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียหรือลงทุนกับเพื่อนบ้านเพื่ออาศัยความเป็นอาเซียนที่จะส่งออกไปยังญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ขึ้นอยู่ว่าท่านผลิตอะไรและมีนวัตกรรมแค่ไหนและควรจะเชิญคนเหล่านั้นเข้ามาลงทุนแค่ไหนเรามีกรอบความร่วมมืออาเซียนบวก 3ก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นเรามีความร่วมมือทางด้านการเงินที่เรียกว่ามาตรการริเริ่มเชียงใหม่เข็ดกันมาจากปี2540ที่อัตราแลกเปลี่ยนถูกถล่มซะแหลกลานเราก็เลยมารวมกลุ่มกัน13ประเทศตั้งกองทุนขึ้นมา 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็เยอะพอสมควรแต่ที่มันสำเร็จก็เพราะว่าจีนเกาหลีญี่ปุ่นเขาออก 80% นะอาเซียน10ประเทศออก 20% อาเซียนพอมาเรื่องเงินอะไรมีปัญหาทุกทีนะครับและส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเพราะประเทศที่จนกว่านะครับประเทศที่รวยนี่ไม่ค่อยยอมจ่ายแต่ไม่เอ่ยชื่อประเทศนะก็ 240,000 ล้านยามที่อัตราค่าเงินใครถูก attack จากกองทุนเก็งกำไรทั้งหลายก็ขอยืมอันนี้เข้ามาช่วยกันได้ในภูมิภาคนี้ยังมีกรอบความร่วมมือเอเชียที่เรียกว่าเอเชียโคเปอเรชั่นไดอะล็อกมีสมาชิกอยู่33ประเทศปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำซึ่งเข้าใจว่าจะเลื่อนไปจัดปีหน้า33ประเทศนี่ในเอเชียทั้งหมดนะประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี2545เวลานี้ตอนนั้นมีสมาชิก18ประเทศตอนนี้เป็น33ประเทศมีความร่วมมือเรื่องท่องเที่ยวมีความร่วมมือเรื่อง SMEs มีความร่วมมือเรื่องการศึกษามหาวิทยาลัยที่มาเลเซียAsian E-Learning University ตั้งอยู่ที่นอกเมืองกัวลาลัมเปอร์ผมก็ยังอยากเชื่อมโยงกับมทร. อยู่เหมือนกันตั้งขึ้นมาด้วยความร่วมมือของ Asia Cooperation Dialogue วันก่อนผมก็ส่งอีกมหาวิทยาลัยนึงที่ผมเป็นนายกสภาเข้าไปคุยเพื่อนผมที่เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียบอกว่าอ้าวยูไม่รู้เหรออันนี้เป็นสิ่งที่ยูริเริ่มขึ้นเพราะว่าไทยเป็นคนริเริ่ม ACD
แล้วมาเลเซียเขารับเรื่องการศึกษาไปแล้วเขาเอาไปพัฒนาจนเป็นมหาวิทยาลัย e-learning ของเอเชียสำเร็จขึ้นมาอันนี้ก็เป็นช่องทางครับที่เราจะอาศัยความร่วมมือของอาเซียนของ ACD ที่จะไปเชื่อมโยงกับ e-learning ของมาเลเซียซึ่งเขาก็เป็นเศรษฐกิจที่อยู่ข้างหน้าเราเรามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอันที่เรียกว่าอาเซบท่านฟังแล้วกลับไปคราวนี้จะมีวันนี้จะมีตัวย่อเยอะนะครับอาเซียนเนี่ยครับท่านผมถือว่าเป็นเรื่องปัจจุบันไม่ใช่อนาคตอนาคตที่เริ่มเจรจามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคืออาเซบอาเซียนจะตกลงต่อยอดจากเขตการค้าเสรีที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้กับจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียให้เรามีอาเซียนอินเดียด้วยนะครับให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจของเอเชียและอินเดียเรียกว่า Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่งจะเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนึงอเมริกาก็ไม่ยอมครับอเมริกาเสนอความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกขึ้นมาบางท่านคงเคยได้ยิน TPP เห็นด้วยกับท่านนายกปัจจุบันนะครับที่ท่านบอกว่าชะลอก่อนยังเป็นห่วงอยู่เวลามีเขตเศรษฐกิจเสรีกับมหาอำนาจเนี่ยว่าเราไม่พร้อมในการศึกษาว่าในดอลลาร์แอนเซนในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่จะเสียเปรียบเขาจีนเลยบอกว่าเอเชียมีอาเซบอเมริกาก็จะเอา TPP กวาดมาตั้งแต่ลาตินอเมริกามาจนถึงเอเชียท่านประธานดีสีจิ้นผิงเลยเสนอเมื่อปลายปีที่แล้วบอกถ้างั้นรวมมันหมดเลยเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีเอเชียแปซิฟิกเรียกว่า FTAP โอบามาก็พยายามดึงขาไม่ให้คนยอมรับใน21เขตเศรษฐกิจที่ประชุมกันปลายปีที่แล้วที่ปักกิ่งในที่สุดแพ้จีนทุกประเทศแม้กระทั่งเป็นเพื่อนอเมริกาก็ไปสนับสนุนให้เริ่มศึกษาเรื่องนี้ความเปลี่ยนแปลงอันสุดท้ายในภูมิภาคที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจจีนญี่ปุ่นสหรัฐผมพูดถึงจีนไปแล้วยุทธศาสตร์สองมหาสมุทรการเชื่อมโยงอาเซียนหนานหนิงสิงคโปร์การเชื่อมโยงอาเซียนจากยุนนานเส้นทางสายไหมทางบกทางทะเลท่านเคยได้ยินใช่ไหมฮะเส้นทางสายไหมทางบกเนี่ยจากซินเกียงไปถึงยุโรปจากจีนจะต้องลงมาสิงคโปร์เพราะฉะนั้นทางรถไฟมันถึงต้องจ่อจากหนองคายผ่านโคราชลงไปถึงที่แหลมฉบังและในที่สุดก็ต้องลงไปสิงคโปร์ญี่ปุ่นตอนนี้ก็สู้เต็มที่ครับญี่ปุ่นก็จะเข้ามาทำเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็พร้อมจะศึกษาเส้นทางรถไฟจากแม่สอดจังหวัดตากมาที่มุกดาหารและตอนนี้ก็ยังแย่งกันอยู่ระหว่างกาญจนบุรีมาที่แหลมฉบังว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือจะเป็นจีนอาจจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นนโยบายที่ถูกของประเทศไทยที่เราต้องให้เกิดสมดุลของทั้งจีนและทั้งญี่ปุ่นและจริงๆก็ต้องให้เกิดสมดุลกับอเมริกาด้วยเราทิ้งใครไม่ได้ยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย140กว่าปีที่ผ่านมาคือคู่ไหนทะเลาะกันเราสนิททั้งคู่นะเราเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่รอดมาตลอดเพราะนั้นเราต้องดำเนินตามพระราชวิเทโสบายของรัชกาลรัชกาลที่5เราเข้าได้กับทุกคนเราอยากให้มีทั้งยุโรปมีทั้งอเมริกามีทั้งจีนมีทั้งญี่ปุ่นเราอาจจะใกล้จีนในบางช่วงใกล้ญี่ปุ่นบางช่วงใกล้อเมริกาบางช่วงแต่โดยภาพรวมแล้วอินเดียปากีสถานทะเลาะกันเรื่องแคชเมียร์เราสนิททั้งคู่ศรีลังกากับพยัคฆ์ทมิฬอีแลมทะเลาะกันฆ่ากันตายไป 60,000 คนถึงเวลาจะเจรจาสันติภาพขอมาเจรจาในเมืองไทยจีนกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นผู้นำไปแสดงความคารวะศาลเจ้าจีนบอกพวกนั้นเป็นฆาตกรอาชญากรสงครามญี่ปุ่นบอกพวกนี้ที่เขาไปซินกิงเป็นฮีโร่สองคนวิ่งมาฟ้องประเทศไทยผมรู้ไปมาฟ้องเราทำไมเราตัวนิดเดียวแล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยแต่เนี่ยครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพอดีเราต้องอาศัยความพอดีอันนี้อีสานต้องเชื่อมทั้งกับจีนต้องเชื่อมทั้งกับญี่ปุ่นต้องเชื่อมทั้งกับอเมริกาต้องเชื่อมทั้งกับยุโรปขอนแก่นมีไทยเยอรมันอยู่เอาเยอรมันกลับมาร่วมกับเราเทคนิคไทยเยอรมันนะครับยุโรปเคยอยู่ที่นี่เพื่อนบ้านเคยอยู่ที่นี่หรือสนใจจะเข้ามาประเทศตะวันตกเข้าไปในกัมพูชาเข้าไปในเวียดนามเข้าไปในจีนเยอะอาศัยความเป็นอาเซียนเข้ามาที่อีสานเชื่อมโยงกันท่านเห็นไหมครับว่าจุดอ่อนของอีสานเลยกลายเป็นจุดแข็งนั้นเส้นทางสายไหมของจีนแปลว่าอะไรคือแปลว่าจีนพร้อมจะลงทุน
ทางด้านท่าเรือท่าอากาศยานถนนหนทางรถไฟให้กับประเทศพวกนี้ถ้าตรงตามยุทธศาสตร์ของจีนจีนไปลงทุนที่กวนตันนะครับที่เปรักให้เป็นเมืองท่านะครับเปรักของมาเลเซียไปลงทุนที่กัวดาของปากีสถานลงทุนที่คอลัมโบของศรีลังกาเพราะเป็นเส้นทางสายใหม่ทั้งทางบกและทางทะเลที่จะเชื่อมให้ภาคตะวันตกของจีนออกทะเลแล้วก็ไปยุโรปได้แล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ของจีนลงมาที่อาเซียนให้ได้โอกาสของอีสานในทั้งหมดที่พูดมาคืออะไรอย่างที่เรียนแล้วว่าจุดอ่อนของเราคือพื้นที่กว้างประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรเราต้องพึ่งพาธรรมชาติค่อนข้างมากจำนวนประชากรมาก 34% ของทั้งประเทศมีความยากจนอยู่แต่จุดแข็งก็คืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าพื้นที่กว้างนั้นกลายเป็นแอสเซทเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มันเดินกลายไปว่าพื้นที่ที่ติดต่อใครไม่ได้ไม่มีทางออกสู่ทะเลอะไรต่างๆนานาแต่เวลานี้อีสานกลายเป็นพื้นที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์เพราะเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านของอาเซียน3ประเทศที่เศรษฐกิจใช้ได้มีอนาคตที่ใช้ได้และกลายเป็นศูนย์กลางอันหนึ่งของยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งนี่ลืมไม่ได้นะครับเรามีศักยภาพสูงในการเชื่อมภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมเรามีจุดแข็งคือมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเราจึงมีโอกาสลดปัญหาความยากจนได้อย่างดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็งและทำจุดแข็งของเราให้มีความยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับเราต้องเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็งและทำให้จุดแข็งมีความยั่งยืนประการแรกเลยผมคิดว่าการเชื่อมโยงการคมนาคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศทางแม่น้ำทางการเดินเรือในแม่น้ำโขงสนามบินทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันจะนำไปสู่การลงทุนการขนส่งสินค้าการบริการธุรกิจบริการที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้การขนส่งคนเราต้องใช้ประโยชน์จากสะพานถนนที่เชื่อมโยงลาวเวียดนามกัมพูชาให้เต็มที่เรามีการเชื่อมโยงทางกายภาพแล้วซอฟต์แวร์จังหวัดหอการค้าสภาอุตสาหกรรมต้องร่วมกับรัฐบาลกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยต้องทำให้เกิดซอฟต์แวร์ให้ได้ให้การเดินทางระหว่าง3ประเทศไม่มีอุปสรรคให้เอกสารศุลกากรเป็นฟอร์มใกล้เคียงกันไม่ใช่ขนส่งแล้วจากไทยไปลาวกรอกใหม่จากลาวไปเวียดนามกรอกใหม่ค้าเข้ากลับมาก็กรอกใหม่กฎเกณฑ์ทั้งหลายไม่เหมือนกันไปถึงต้องไปรอที่ชายแดนจากลาวจะขึ้นไปจีนไปรอที่ชายแดนสินค้าเน่าเสีย perishable goods พังหมดหรือสินค้าที่ได้ผมเรียกง่ายๆว่าได้วีซ่าผ่านศุลกากรจากไทยแล้วพอไปถึงประเทศเพื่อนบ้านต้องเปิดใหม่อย่างนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งขาไกลป่าขากลับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงเหล่านี้ต้องเชื่อมโยงทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประการที่สองคือแนวทางการพัฒนาของอีสานในเรื่องนิคมอุตสาหกรรมนิคมนวัตกรรม SME ผมพูดไปแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อเช้ารองผู้ว่าก็พูดถึงว่าถึงแม้โคราชไม่เป็นชายแดนที่ติดกับอะไรแต่ก็เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของตัวเองการพัฒนาระบบรางอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ทางรถไฟจะศึกษาเสร็จสิ้นปีนี้แล้วจะต้องมาจากหนองคายมาผ่านที่นี่รัฐบาลก็ให้มทร.อีสานเป็นศูนย์กลางของการศึกษาระบบรางแล้วผมก็บอกแล้วเราต้องไปคิดแล้วว่าเราจะตั้งวิทยาลัยระบบรางขึ้นมาหรือทำยังไงเพื่อรองรับท่านอธิการก็ได้รวบรวมแล้วว่าเวลานี้วิศวกรระบบรางจากทั้ง4วิทยาเขตก็มีหลายสิบคนเรามีทั้งพื้นที่มีทั้งบุคลากรเพราะฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางเราไม่ได้เป็นคนคิดระบบรางแต่เราต้องซ่อมเป็นรักษาเป็นพัฒนาเป็นเมื่อมหาลัยได้รับการมอบหมายอย่างนี้มหาลัยก็ต้องเชื่อมกับภาคเอกชนที่จะทำให้เกิด spillover effect หรือเกิดที่เรียกว่า supporting industries อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจระบบรางทั้งในแง่ตัวรางและในแง่การขนสินค้าส่งสินค้าและบุคคลโคราชจะเป็นหนึ่งในสองสามแห่งมั้งที่จะเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานของประเทศไทยก็อีกครับมทร.กรุงเทพกับมทร.อีสานเพราะที่นี่ก็มีสนามบินใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆ
ก็จะได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งหนึ่งในภาคนี้เพราะนั้นท่านจะเห็นเลยว่าจากเดิมที่เรามีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างกลายเป็นว่าเป็นศูนย์กลางของการทำระบบรางเป็นศูนย์กลางของเรื่องการซ่อมอากาศยานสนามบินก็มีอยู่มากมายเครื่องบินก็มีอยู่มากมายเชื่อมกับกรุงเทพไม่พอต้องเชื่อมกับเพื่อนบ้านและในอนาคตต้องเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่ไกลออกไปด้วยอันนี้ที่ผมอยากจะฝากไว้คือการสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดอันนี้จะเป็นโอกาสของอีสานซึ่งท่านทำกันอยู่แล้วผมทราบแต่จากประสบการณ์ของผม10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดำเนินไปในลักษณะที่ค่อนข้างช้าความจริงและถนนที่เชื่อมช่องสังงำไปอลองเวงผ่านปราสาทบันไตรเสรยไปจนถึงเสียมราชเนี่ยเราเริ่มกันตั้งแต่ที่เสียมราชยังไม่พัฒนาขนาดนี้แล้วเราอยากจะให้ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยเป็นคลัสเตอร์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมากรุงเทพแล้วมาเที่ยวแถวนี้แล้วก็ไปเสียมราชไปเช้าเย็นกลับแล้วก็กลับมานอนที่นี่เพราะนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวการเป็นศูนย์แสดงสินค้าอีกซิบิชันการเป็นคอนเฟรนซ์เซ็นเตอร์ของแถบนี้เมื่อ10ปีที่แล้วทำยังไงก็ไม่เกิดสักทีจนในที่สุดภายในเวลา10ปีเวลานี้เสียมราชเขามีโรงแรมตั้งแต่1ดาวจนถึง6ดาวเลยบินเข้าบินเข้าตรงเข้าไปเสียมราชแล้วเขาไม่กลับมาแล้วเขาค้างที่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงคมนาคมกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะบกเรืออากาศเราต้องได้ประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นคำถามของเราก็คือว่าเมื่อเราเชื่อมโยงกับมุกดาหารไปถึงดานังแล้วมุกดาหารจะเป็นอะไรสุวรรณเขตก็มีสนามบินดานังก็เป็นเมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวมีหอยอานอยู่ข้างบอกมุกดาหารจะเป็นโลจิสติกเซ็นเตอร์และเป็นหรือยังโลจิสติกเซ็นเตอร์ท่องเที่ยวจะเชื่อมกับกัมพูชาเป็นไปได้ไหมที่เราจะเกิดคลัสเตอร์ท่องเที่ยวที่เป็นคาแมร์ซิวิลิเซชันเพราะเราก็มีปราสาทที่เป็นอารยธรรมขอมอยู่หลายอย่างเพราะฉะนั้นเรามียุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอยู่ในแผนพัฒนาประเทศหรือมียุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแต่ว่าถ้าจะพูดเป็นภาษาวิชาการนิดนะครับคือเมทริกซ์ของแอเรียกับฟังก์ชันเนี่ยยังไม่ตัดกันคือ area ที่ต้องหลายจังหวัดเนี่ยบางเรื่องบางจังหวัดต้องร่วมมือกันเรื่องเกษตรอินทรีย์บางเรื่องบางทีบางจังหวัดต้องร่วมกันเรื่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบางเรื่องเป็นเรื่องท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมบางเรื่องบางจังหวัดต้องร่วมกันในเรื่องโลจิสติกบางเรื่องต้องร่วมกันในเรื่องของศูนย์ส่งออกในต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันต้องจัดคลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดที่มีเมทริกซ์ของ area กับ function ที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้โดยเอาภารกิจเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นจังหวัดหนึ่งอาจจะไปร่วมกับบางกลุ่มจังหวัดในเรื่องหนึ่งแล้วก็อาจจะไปร่วมกับบางกลุ่มจังหวัดในอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าตรงนี้ภาคเอกชนจะช่วยได้เพราะภาคเอกชนจะชี้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจอะไรมันเชื่อมกับอะไรมหาลัยจะเชื่อมได้จะช่วยได้ที่จะชี้ว่าอะไรมันควรจะเชื่อมกับอะไรได้เรามีองค์ความรู้อยู่ที่ไหนและจะให้เกิดขึ้นผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับที่เรามีรัฐบาลที่มีการปฏิรูปแล้วก็พร้อมที่จะตัดสินใจทำอะไรได้รวดเร็วงั้นศักยภาพกลุ่มจังหวัดไม่ว่ามุกดาหารสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรจะทำอะไรร่วมกันโคราชจะเป็นแกนเมื่อกี้คุยกันเรื่องฟู้ดแวลลี่ทำอย่างไรที่โคราชจะเป็นแกนในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารได้นะครับประเด็นถัดไปขอเวลาอีก10นาทีเท่านั้นนะครับในเรื่องท่องเที่ยวเพราะวันนี้เริ่มช้าไปนิดผมคิดว่าเราต้องคิดอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้เราต้องทำ joint advertisement ต้องทำโฆษณาทำแพ็กเกจทัวร์ร่วมกับเพื่อนบ้านเราต้องคิดถึง tourism product ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเป็น medical hub คือเป็น hub ทางด้านสุขภาพคนที่มารักษาตัวมาตรวจร่างกายประจำปีจากตะวันออกกลางจากยุโรปเอเชียกลางทั้งหลายไม่เอเชียใต้ทั้งหลายไม่มั่นใจโรงพยาบาลการแพทย์แถวนั้นก็มาที่เมืองไทยมาที่กรุงเทพโคราชก็เป็นอีกแห่งหนึ่งขอนแก่นก็เป็นอีกแห่งหนึ่งเชียงใหม่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มี potential ที่จะเป็น medical hub แล้วคนเหล่านี้หลายครั้งมารักษาตัวมารักษาพยาบาลเสร็จแล้วต้องการอยู่ต่อท่านคิดดูแล้วกันระหว่างอยู่ต่อที่สิงคโปร์ก็อยู่ต่อที่อีสานเนี่ยอันไหนน่าอยู่กับกัน
เรามีทั้งอาหารมีทั้งที่เที่ยวพวกบริวารเพื่อนเขาที่มาอยู่ด้วยกันเขาก็มีอะไรทำไม่ใช่ว่าช้อปปิ้งทุกวันเมื่อกี้ฟังจากท่านเจ้าของคลังศูนย์การค้าเนี่ยจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าเวลานี้โคราชมีทั้งอะไรนะเซ็นทรัลทั้งเทอร์มินอลทั้งเดอะมอลล์แล้วก็ของท่านเองนะครับเป็นเมืองที่ไม่ใช่กรุงเทพที่มีศูนย์การค้าเหล่านี้อยู่เต็มไปหมดเมื่อโคราชก็จะต้องพัฒนาตัวเองเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ออฟอีสานก็ต้องเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ออฟสุวรรณภูมิเป็นเซคันด์ชอยส์เป็นทางเลือกที่2จากกรุงเทพเป็นทางเลือกที่2จากเชียงใหม่ให้ได้และเมื่อเราจะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ออฟเดอะรีเจนเป็นศูนย์การค้าของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงให้กับอาเซียนแล้วกฎระเบียบกฎหมายมันต้องเปลี่ยนยังไงบ้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาผมคิดว่าสกลนครมี potential มีศักยภาพอย่างสูงมากในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีสานก็มีเยอะมากประการที่5คือ SMEs คือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่พูดไปแล้วทำยังไงที่ให้สถาบันการศึกษาสามารถต่อยอดเทคโนโลยีแล้วก็นำไปพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนได้แล้วเมื่อร่วมกับภาคเอกชนแล้วไม่ใช่เป็นภาคเอกชนในประเทศเท่านั้นแต่ไปจนถึงเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยการจัดกลุ่มทางเศรษฐกิจเรียกว่า economic cluster ภาษาวิชาการเราเรียกกันว่าระเบียงนวัตกรรมเป็น innovation corridor เกษตรอินทรีย์อีสานก็มีศักยภาพสูงแต่ท่านต้องเชื่อมเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีการผลิตให้มันเป็นเรื่องอาหารและท่านต้องเชื่อมมันให้มันเป็นเรื่องสุขภาพเพราะว่า aging society มันเป็นตัวกำกับเราอยู่ความเป็นเมืองการที่เรามีชนชั้นกลางมากขึ้นอำนาจซื้อสูงขึ้นความห่วงใยเรื่องอาหารและสุขภาพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารเกษตรอินทรีย์อาหารสุขภาพจึงเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกันที่จังหวัดต่างๆของอีสานต้องร่วมกันพิจารณาและทำงานร่วมกันนวัตกรรมสีเขียว Green Innovation เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อีสานมีศักยภาพสูงที่จะทำเรื่องนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการลดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีพลังงานทดแทนจุดอ่อนของเราคือที่เยอะแต่เวลานี้กลายเป็นว่าโคราชห้วยบงเป็นแหล่งที่มีวินคอริดอร์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะครับช่องลมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ลาวตอนใต้ช่องลมที่ดีที่สุดของประเทศไทยซึ่งก็ไม่ได้ดีนักเนี่ยนะครับอยู่ที่โคราชเพราะฉะนั้นพลังงานลมเข้าถึงขึ้นได้ถึง207เมกะวัตต์ที่ขายอยู่ให้กับการไฟฟ้าณปัจจุบันนี้และกำลังจะขยายงานต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเพราะนั้นพื้นที่ที่จะทำพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มพื้นที่ที่มากมายและปลูกอะไรไม่ได้ก็น่าพิจารณาว่าจะไปทำพลังงานทดแทนหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของ Green Innovation คือเป็นการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประการถัดไปคือการเชื่อมโยงการศึกษาภาคปฏิบัติมหาลัยกับโรงงานอุตสาหกรรมและกับเพื่อนบ้านสถาบันการศึกษาเอกชนประชาสังคมมีโอกาสที่ร่วมงานกันเรามีวิทยาลัยมีมทร. อีสานมีเทคโนโลยีสุรนารีมีวิทยาเขตของมทร. อีสานในหลายจังหวัดใน4จังหวัดมีสถาบันการศึกษามากมายที่ยังไม่ได้ทำงานกับภาคเอกชนแบบญี่ปุ่นผมอยากเห็นนักวิจัยนักศึกษาไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและได้เครดิตผมอยากเห็นผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารย์สอนหากเห็นการเชื่อมโยงกันได้เป็นเนื้อเดียวกันนักศึกษาจบงานมาจบมาแล้วจบการศึกษามาแล้วมีงานทำเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลกำลังจะตั้งกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผมไปดูนิทรรศการของมทร. อีสานและอีกหลายแห่งเรายังต่อไปถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ภาคเอกชนกระทรวงการคลังก็ช่วยได้เยอะนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยได้เยอะโดยเฉพาะช่วยต่ออีคอมเมิร์ซกับเพื่อนบ้านลาวเวียดนามกัมพูชาให้พี่น้องอีสานเราก็อยากรู้ว่าเขาขายอะไรเขาก็อยากรู้ว่าเราขายอะไรเชื่อมอีคอมเมิร์ซกันให้ได้กับลาวกับเวียดนามกับกัมพูชาอาศัยความเป็นอาเซียนประเด็นที่11คือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผมพูดไปหลายครั้งแล้วปราชญ์ชาวบ้านหมอชาวบ้านเราต้องเอามาต่อยอดเชื่อมโยงกับวิทยาการสมัยใหม่เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันสามารถมีกิจกรรมทางธุรกิจทางเศรษฐกิจอยู่ได้ในยามเศรษฐกิจโลกผันผวนและขณะเดียวกันก็ต่อยอดให้เป็นเชิงพาณิชย์ให้ผลิตภัณฑ์การทำงานเหล่านั้นที่เป็นเชิงพาณิชย์ได้ออกไปในส่วนเล็กๆของผมนี่ผมก็เรียนท่านอธิการไปว่าคราวหน้าขอให้เอาอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่นงานวิจัยทั้งหลายมารวบรวมให้สภามหาวิทยาลัยดูแล้วจะเชิญสภาอุตสาหกรรมและสภาการค้ามาดูว่าสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรทั้งหลายเนี่ยอะไรบ้างที่คิดว่าท่านคิดว่ามันทำเชิงพาณิชย์ได้แล้วไปทุ่มกันแล้วผมจะให้มหาวิทยาลัยตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทที่ไปร่วมกับสหกรณ์ไปร่วมกับวิสาหกิจชุมชนไปร่วมกับภาคเอกชนแล้วพอมีรายได้จากงานวิจัยเข้ามาก็เอารายได้นี้ไปเสริมต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะมีเงินทุนขาดแคลนนี่แหละครับที่จะทำให้อีสานมีนวัตกรรมและก้าวกระโดดออกไปจาก middle income trap หรือติดกับรายได้ขั้นต่ำหรือรายได้ปานกลางประการสุดท้ายของโอกาสอีสานก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งผมพูดหลายครั้งห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนไปศึกษากันให้ดีเขตเศรษฐกิจที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้ประชาชนไปศึกษากันให้ดีผมคิดว่าเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวซึ่งกันและกันไม่รู้ทำกันหรือยังนะครับอย่าลืมว่าการทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวสินค้าที่มีขายประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านท่านอย่านึกว่าไม่ใช่เรื่องของเรานั่นคือประโยชน์ของเราเพราะเราต้องการ Thailand Plus เราต้องการอีสาน Plus เราต้องการอีสานบวกบวกเราต้องการคนมาที่เราไปที่อีสานและไปที่เพื่อนบ้านเราต้องการคนมาทำธุรกิจที่เราทำเชื่อมกับเพื่อนบ้านเราต้องการให้คนทำธุรกิจในเพื่อนบ้านที่กำลังโตทำแล้วนึกถึงร่วมมือกับอีสานของเราเราต้องการเปิดประตูอีสานต่ออาเซียน10เราต้องการเปิดประตูอีสานต่ออาเซียนที่ทำ FTA กับจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นั่นคือทิศทางเศรษฐกิจของเราเพราะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าอีสานนั้นมีข้อเสียเปรียบที่เวลานี้กลายเป็นข้อที่ได้เปรียบหรือกำลังมีศักยภาพที่จะได้เปรียบเรามีข้อด้อยที่กลายเป็นข้อเด่นเรามีโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ต่างๆของรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็น SME ไม่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเราก็มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปิดขึ้นเพราะบูรณาการของอาเซียนอย่างที่ผมได้เรียนไปและที่อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กับนอกอาเซียนเรามีโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเปิดกับการเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านเรามีโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแข่งกันที่จะเข้ามามีบทบาทในอีสานในประเทศไทยในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงเราต้องสร้างสมดุลของการพัฒนาและการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะขอย้ำอีกครั้งว่ามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแอสเซทนะครับเป็นทรัพย์สินของเราที่ต้องรักษาต้องภูมิใจและต้องเอาไปต่อยอดให้สำเร็จไม่ว่าจะต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวต่อยอดเรื่องนวัตกรรมการคิดค้นอะไรที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจากมรดกวัฒนธรรมต่อยอดในเรื่องของสุขภาพสมุนไพรที่จะไปใช้รักการศึกษาเป็นการเลือกเขาเรียกอะไรการแพทย์ทางเลือกใช่ไหมครับหรือการแพทย์แผนไทยเราต้องเชื่อมโยงสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนภาคราชการและท้องถิ่นให้ได้เราต้องให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพลังของการก้าวกระโดดพวกเราในอีสานทุกคนต้องเข้าใจอาเซียนมากกว่านี้รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนมากกว่านี้แล้วต้องรับทราบไว้ในข้างหลังเราเสมอว่านอกจากอาเซียนและที่ผมฉายภาพไปเมื่อสักครู่นี้มันมีความเปลี่ยนแปลงที่อาเซียนเองนั่นแหละกำลังผูกพันกับเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็น ACD ไม่ว่าจะเป็นอาเซบไม่ว่าจะเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับคนอื่นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรามองแต่ใกล้ๆเราต้องมองไปให้ไกลเพราะฉะนั้นทิศทางเศรษฐกิจของอาเซียนถ้าจะให้โดยสรุปแล้วก็คือผมคิดว่าเราต้องแปรจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นสร้างความยั่งยืนให้เป็นในจุดแข็งให้ได้ผมคิดว่าทิศทางเศรษฐกิจอีสานนั้นเราต้องรู้จักไทย
เข้าใจเทศให้มากกว่าที่เป็นอยู่บางจังหวัดอาจจะรู้จักไทยมากเข้าใจเทศน้อยคือต่างประเทศนะครับบางจังหวัดอาจจะรู้จักเทศน้อยแล้วรู้สึกว่าบางทีความเป็นไทยมันจะรุงรังไปหน่อยแต่ไม่ใช่เราต้องรู้จักไทยเข้าใจเทศใจเป็นไทยสายตาสากลนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็อยากจะใช้คำว่าเป็นเพลงเชียร์นะฮะคืออีสานบวกบวกเวลาพูดถึงประเทศไทยคือ Thailand Plus Thailand บวกเพื่อนบ้าน Thailand บวกภูมิภาคแม่น้ำโขง Thailand บวกอาเซียนเมื่อก่อนพูดกับอีสานอาจจะไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเวลานี้อีสานเป็นรูปธรรมจะมากกว่าภาคอื่นด้วยซ้ำเพราะยุทธศาสตร์มหาอำนาจเพราะการเชื่อมโยงทางกายภาพเพราะอาเซียนเพราะประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราบวกอะไรบ้างอีสานราชการเอกชนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาต้องบวกกันฝากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าสภาอุตสาหกรรมไปด้วยนะครับแล้วก็ทางภาคราชการเราต้องบวกเพื่อนบ้านแม่น้ำโขงบวกเพื่อนบ้านแม่น้ำโขงไม่พอต้องไปบวกกับคนที่เขาอยากมีพรมแดนติดแม่น้ำโขงอย่างน้อย3คนใหญ่ๆเพราะนั้นต้องบวกจีนบวกญี่ปุ่นบวกอเมริกาทิ้งเขาไม่ได้เราต้องเป็นอีสานที่บวกนวัตกรรมไม่ใช่อีสานที่ไม่บวกนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีที่เอาไปใช้กับ SME เทคโนโลยีที่เอาไปใช้กับเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีที่เอาไปใช้กับสมุนไพรนะครับเราต้องเป็นอีสานที่บวกภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วผมก็ขอทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันว่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพก็คงมีสติปัญญามากกว่าผมเยอะเพราะว่าท่านอยู่ที่นี่มาว่าอีสานควรจะบวกอะไรอีกบ้างก็ขอยุติการบรรยายในเรื่องทิศทางเศรษฐกิจอีสานหลังเปิดตลาดอาเซียนอย่างสมบูรณ์เอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณท่านประธานหอการค้าที่กรุณาให้เกียรติเชิญผมมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในวันนี้ครับขอบคุณครับ